วลาก็สองทุ่มเลยสองทุ่มสามนาทีเลยนะโอเคมีอะไรกันบ้างจะให้พูดเรื่องอะไรมีอะไรพอเป็นไฮไลท์หยิบขึ้นมาหรือเปล่าไม่มีไฮไลท์ขึ้นมามันก็ไปยากเหมือนกันความจริงมันก็ได้เรื่อยมันก็พอไหวแล้วครับแต่เวลาจะเอามาเป็นตัวเป็นสาระเพื่อสรุปมันไม่ได้อะเหมือนเมื่อวานเนี่ยมันก็ไปเรื่อยแบบนั้นอ่ะมันก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าอย่างว่าแหละถ้าไม่มีจุดตั้งต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยใครเนาะนะเดี๋ยวดูก่อนในนี้มีไหมมีผู้คนส่งอะไรมาให้ดูหรือเปล่าอืมนี่เป็นต้นโอเคได้เขาแล้วได้เขาแล้ว เอาละตกลงก็สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเนาะสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะสำหรับคนที่รักสุขภาพแน่เข้าเข้าร่องทำไมบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จริงมันก็อันเดียวกันนะเนาะเอานะมาลงตัวบุคคลก็คือเรื่องสุขภาพนะมันก็พอไปได้เพราะธรรมชาตินี่มันเกาะติดเลยนะครับว่ามนุษย์เราคือธรรมชาติเห็นไหมครับมนุษย์เราก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพราะฉะนั้นไปกันได้ชื่อนี้นะอีกครั้งหนึ่งบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับคนที่รักสุขภาพโอเคนะน่าจะลงเอยได้เพราะมันเวลาพันไปพันมาแล้วนะฮะมันก็อยู่ในเรื่องของสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมอยู่ยังค่ำโอเคนะมันก็หนีธรรมชาติไม่ได้โยนอย่างครับก็เรื่องเราธรรมชาตินั่นเองเห็นไหมชัดเจนแล้วนะเมื่อชัดเจนก็เริ่มต้นว่าแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดกลับมาทำความเข้าใจธรรมชาติให้ดีมากกว่าเดิมโอเคนะวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดจะเก่งกาจสามารถเพียงใดก็ตามทีก็อย่าลืมเรื่องธรรมชาตินั่นเองโอเคนะถามว่าธรรมชาติถามว่าวิทยาศาสตร์ที่เนี่ยครับมีคนส่งมาให้นะเรื่องนี้น่าคิดจังเลยตัวทำลายใกล้ตัวที่สุดที่ใครๆก็
ดูเหมือนจะทิ้งมันไม่ได้ละทุกวันนี้สิ่งนั้นก็คือตัวนี้ฮะมือถือมือถอยเนี่ยเห็นไหมมือถือมือถอยเนี่ยความหมายก็อยู่ตรงนี้เองนะครับ ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามาขอถามว่าในยุคนี้อะไรที่น่าสะพึงกลัวมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับมีคนถามลุงออกว่าปัจจุบันวิทยาศาสตร์มันก็ก้าวหน้าจริงๆก้าวหน้าหลายเรื่องและก็ทุกๆเรื่องซ้ำไปในชีวิตประจำวันของเรานะแต่ในขณะเดียวกันคือยุคนี้อะไรที่มันน่ากลัวมากที่สุดลุงออกเนี่ยตอบไปมือจำก็คืออาวุธนิวเคลียร์มักจะลงไว้ที่ตรงนั้นเป็นตัวหลักใหญ่ทุกครั้งไปแต่มาถึงวันนี้มีคนก็ส่งความเห็นมานะว่าที่บอกว่าแค่อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันถูกหมดหรือมันผิดหมดหรืออะไรกันแน่เขาได้ไปเพิ่มเติมมานะฮะ มีผู้คนเขาส่งมาว่าในยุคนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเห็นจะเป็นหรือน่าจะเป็นหรือคำว่าคือโทรศัพท์มือถือมือถอยนี่แหละนะก็คือโทรศัพท์มือถือมือถอยนี่แหละน่ากลัวที่สุดตามความเห็นของผู้ที่ส่งมาให้ดูเนาะเอาละขอบคุณมากครับขอบคุณคนส่งมาก่อนนะครับเขาอธิบายต่อไปว่าเช่นเพราะมือถือนี่แหละทำให้กิจการโทรศัพท์บ้านโอเคนะกิจการโทรทัศน์กระแสหลัก3579ว่าไปแล้วก็กระแสรองเพราะมือถือนี่แหละทำนองนี้นะครับยังไม่พอยังมีคำว่าทำลายกิจการที่เขาใช้ผูกข้อมือกันสิ่งนั้นคือนาฬิกาอย่างผมเห็นไหมผมก็ไม่ค่อยผูกนาฬิกาก็มีนาฬิกาใช้กันหลายเรือนเหมือนกันแหละแต่ละเรือนก็ใส่ไปมันก็หนักประมาณนั้นนะครับต้องการดูนาฬิกาปุ๊บก็ดูที่มือถือมันก็จบข่าวเห็นไหมดังนั้นกิจการนาฬิกาเนี่ยมันก็จะด้อยค่าลงไปเรื่อยๆนะครับเดิมมันเป็นทั้งเครื่องประดับและบอกเวลาเห็นไหมต่อไปนี้เวลามันมาอยู่มือถือซะแล้วโอเคนะนั้นก็เหลือแค่เป็นเพียงเครื่องประดับนาฬิกากิจการนาฬิกาก็จะด้อยค่าลงไปเรื่อยๆนะครับยังไม่พอยังมาทำลายส่วนหนึ่งก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเห็นไหมที่เขาเรียกว่า CPU นะมันมากลายเป็นโน้ตบุ๊กเห็นไหมแล้วโน้ตบุ๊กก็ย่อบางส่วนมาเป็นมือถือมือถอยละเห็นไหมจะทำลายไปเรื่อยมือถือเนี่ยขึ้นมามากขึ้นมาพังเนี่ยเพราะฉะนั้นก็บอกว่าทำมือถือนี่แหละในยุคนี้ที่จะมาเป็นยุคที่น่าสะพึงกลัวมากกว่าปรมาณูหรือไม่ประมาณนั้นนะครับโอเคนะไปเรื่อยครับยังไม่พอยังมาทำลายเครื่องรับส่งทางวิทยุด้วยหรืออ้าวเจ้าเครื่องส่งมันมีอยู่สถานีส่งกระจายเสียงวิทยุ AM FM มีอยู่แต่เครื่องรับที่เนี่ยเครื่องรับที่ขายตามท้องตลาดสดตลาดแห้งมันจะได้ลงไปเพราะว่ามีให้ฟังในมือถือสมดแล้วน่าคิดนะคนที่ให้ความเห็นนี่มาไม่ธรรมดาเลยครับยังไม่พอยังมาทำลายเครื่องบันทึกเทปอีกต่างหากเห็นไหมครับเพราะว่าในมือถือเนี่ยบันทึกเทปได้บันทึกวิดีโอได้เสร็จสับเห็นไหมบันทึกเสียงบันทึกภาพก็ได้
มันหมดโอเคนะครับแล้วจะถ่ายรูปล่ะทำลายกล้องทำลายฟิล์มไปก็ถ่ายด้วยมือถือมือถอยเนี่ยโอเคนะแล้วก็ยังไม่พอทำลายเครื่องเล่นของเด็กๆนะโรงงานผลิตเครื่องเล่นคล้ายกันในประเทศไทยหรือแม้แต่ทั่วโลกก็ตามทีอันนี้ก็จะหายไปเรื่อยทีน้อยสองน้อยนะครับเห็นไหมปฏิทินอีกทำลายปฏิทินไหมครับแล้วก็ยังไม่พอสิ่งพิมพ์อีกต่างหากเพราะว่าเวลานี้มันมีอะไรอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กอะตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะดูตำราเล่มไหนเขามีให้ดูแล้วก็ซื้อนะซื้อผ่านอะไรแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยได้สบายสบายไม่ต้องไปซื้อหนังสือเป็นเล่มๆตามท้องตลาดนะว่าเนี่ยมันมาทำลายอย่างนี้นะครับยังไม่พอยังมาทำลายเรื่องของกระเป๋าสตังค์เช่นเดิมๆจะไปไหนก็ตามทีต้องมีสตังค์อยู่ในกระเป๋าเออต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วเราใช้มือถือมือถอยใช้จ่ายผ่านมือถือเห็นไหมครับน่าคิดนะน่าคิดนะก็แปลว่ามือถือมือถอยเนี่ยจะเข้ามาอิทธิพลมีอิทธิพลกับวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นมากขึ้นไปลำดับมีอิทธิพลอิทธิพลตรงนี้แหละที่บอกว่ามันเป็นยุคที่น่ากลัวนะน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนหนังสือจบมาจะไปทำงานนู่นนี่นั่นใช่ไหมในเมื่อสินค้าอย่างเช่นวิทยุตามร้านถ้วยก็ขายไม่ออกโรงงานผลิตก็ไม่ผลิตแล้วเขาจะเลี้ยงคนงานในโรงงานได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับคนงานในโรงงานผลิตวิทยุ AM FM ก็จะน้อยทีน้อยสองน้อยแล้วก็หมดไปในที่สุดเห็นไหมมนุษย์ยังใช้ชีวิตต่อไปจากคนทำงานในโรงงานอายุ20อัพถึง40 50เห็นไหมครับแล้วจะทำงานในโรงงานผลิตไม่ได้ออกมาทำอะไรมาค้าขายค้าขายอะไรของกินใช่ไหมไปผลิตท้องไร่ท้องนามนุษย์ผู้ซึ่งเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนอยู่ในโรงงานเช้าไปตอกบัตรเย็นก็ตอกบัตรกลับบ้านวันละสองกะสามกะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปจะน้อยไปแล้วคนเหล่านั้นจะไปไหนต่อตรงนี้แหละครับปัญหาสังคมก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมครับใช่นะยิ่งตอนนี้น้ำหลากน้ำไหลน้ำท่วมภัยธรรมชาติมาอีกวันนี้สองทุ่มแล้วนี่มีใครอิ่มท้องยังอ่ะลุงออกบอกว่าอิ่มแล้วนะแล้วคนอื่นอีกมีกี่คนกี่ครอบครัวที่อิ่มแล้วมีอีกเท่ากับเท่าไหร่ที่ยังไม่อิ่มไอ้คนที่ไม่อิ่มเนี่ยนะอะไรมันจะเกิดขึ้นกับสังคมโดยส่วนกว้างส่วนรวมเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ภัยเรื่องพวกนี้นะฮะมันเป็นภัยที่ซึมลึกนะฮะพอตื่นเช้าต้องเจอกินอาหารไม่มีกินไปไหนต่อกู้ยืมได้ไหมพึ่งพาสายญาติไม่ได้ไหมก็น่าจะได้นะแต่ตลอดการตลอดไปได้ไหมตรงนั้นต่างหากที่มันจะยาวเหยียดเหลือเกินนะกับคนรุ่นต่อๆไปนะครับฉะนั้นก็เมื่อเวลาได้นำมาพิจารณาร่วมกันผมว่า
คนที่อยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับโดยผู้ยิ่งคนที่อยู่หน้าจอขณะนี้ถือว่าเป็นคนที่อยู่บ้านเราดอททีวี 20,000 กว่าชีวิตเนี่ยผมพยายามจะบอกให้ทราบว่าอาชีพนะอาชีพนะต้องทำต้องมีอาชีพหลักอาชีพรองอาชีพหลักอย่านิ่งนอนใจกับอาชีพหลักนะที่ทำกันมาหลายปีแล้วนะให้มีอาชีพรองเอาไว้กำกับอะไรก็ได้แล้วแต่คุณสมบัติความถนัดตัวเองที่ต้องทำไปต่อมันหยุดไม่ได้ชนะเมื่อวันหนึ่งอาชีพหลักสมมติว่าอาชีพหลักเนี่ยทำงานในโรงงานรุ่นนี้นั่นนะอย่างที่พูดถึงมานี่แหละครับเป็นช่างถ่ายรูปเงี้ยร้านถ่ายรูปเงี้ยใช่ไหมครับเมื่อกิจการการถ่ายรูปมันลดน้อยลงไปเห็นไหมถ้าไม่มีอาชีพรองเป็นตัวสำรองหน่อยนะถ้าหากว่าถ่ายรูปปิดร้านถ่ายรูปไปทำอะไรต่อเห็นไหมครับหรือว่าลูกจ้างในร้านถ่ายรูปร้านถ่ายรูปก็ปิดแล้วปิดกิจการแล้วมันไปต่อไม่ได้ไม่มีรายได้อะยกเว้นไปเป็นลูกเขยลูกสะใภ้ก็เป็นอย่างหนึ่งเห็นไหมครับก็ต้องถอยออกมาถ้าไม่มีอาชีพรองรับไว้ก่อนถอยออกมาละเคว้งนะพี่เอ๋ยเพราะนั้นอาชีพรองนั้นค่อยๆทำไปนะครับเมื่อรู้ว่าในหนึ่งอาชีพรองมันไปได้แล้วก็ถอนสมองจากอาชีพหลักซะเห็นไหมครับอาชีพหลักก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งของชีวิตเห็นไหมครับลองคิดได้งั้นไหมเอาไว้เล่าอะไรแต่ได้กับคนที่เกิดใหม่ใหญ่หลังตามมาให้ได้รู้ว่าอาชีพที่ว่านู่นนี่นั่นพี่ทำมาแล้วนะอาณาธรรมรณะพ่อแม่ปู่ย่าตายายธรรมรณะเนี้ยมาถึงวันนี้ก็น่าจะมีให้มีอาชีพรองนะครับแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นจะมากน้อยข้อแรงประการใดก็แล้วแต่เหตุและแต่ปัจจัยแต่สำคัญที่สุดก็คือซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานแน่ตัวนี้ต้องใส่กระเป๋ากางเกงเอาไว้ดีอย่าให้หลุดจากกระเป๋ากางเกงเป็นขาดนะครับความซื่อสัตย์นี่นะฮะส่วนใดๆตัวนี้ฮะผมว่ามันก็จะผ่านได้ถ้าหากว่ามีหลักการคิดอย่างนี้เอาไว้ในตัวในตนสักนิดนึง อย่าไปหลงระเริงกับสิ่งเร้าจนเกินเหตุเกินจัดไปเกินปัจจัยสำหรับมือถือมือถอยเนี่ยถือว่ามันมีความจำเป็นกับชีวิตประจำวันยิ่งกว่าใดๆผมว่าที่สุดแล้วนะยิ่งกว่า นั้นใช้ให้มันเป็นแล้วใช้ให้มันได้แล้วใช้มันเกิดอาชีพก็ได้ในนี้อ่ะน่าถือมือถอยเนี่ยเห็นไหมครับฝึกปรือเข้าไปให้มันเป็นอาชีพมาให้ได้อะไรทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้กันอยู่อย่างนี้แล้วถามว่าจะไปต่อได้ไหมนะแล้วนอกจากที่เรามาให้ฟังเกือบหมดหรือทั้งหมดมาถึงตรงนี้แล้วทำไงใช่ไหมแล้วมีอะไรวะมีอะไรอีกล่ะต่อไปในหัวข้างหน้าไอ้มือถือมือถอยมันจะทำลายอาชีพหลักๆของผู้คนที่เคยทำกันมาชั่วนาตาปีก็ไปคิดต่อเลยครับเพราะฉะนั้นหนักๆเข้าไอ้มือถือมือถอยตรงนี้นะมันก็จะมาทำลายตาทั้งสองข้างเห็นไหมตาฝ้ามัวผมเนี่ยพูดเสมอนะครับว่าก่อนนู้นผมพูดคำนี้นะประมาณสักเกือบ20ปีหรือ20ปีมาแล้วในความว่าต่อไปวันหนึ่งข้างหน้าโรคประจำตัวมนุษย์มันจะผ่านหน้าจอมาผ่านจอยุคนั้นก็เป็น20กว่าปีมาแล้วนะ ก็คือผ่านหน้าจอโทรทัศน์3579กระแสหลักเห็นไหมครับพอกระแสรองเพิ่มขึ้นมามันก็ยิ่งหนักข้อแล้วมาถึงวันนี้มันอยู่หน้าจอตลอดนะครับนี่มาเริ่มต้นทำลายสายตาแล้วนะยังไม่พอครับยังมาทำลายกระดูกสันหลังอีกกระดูกทับเส้นประสาทนั่นแหละหรือทำลายกระดูกต้นคออีกนะเสร็จก็บอกว่าอ้าวขาดแคลเซียมก็มีทีนี้ที่มันเจ็บมันปวดเห็นไหมครับหรือกระดูกทับเส้นหมอนกระดูกรองกระดูกอะไรต่างๆมันทับเส้นปวดทีนี้ปวดคอซึ่งลุงออกบอกว่านั่นคือโรคไฮเทคไฮเทคโนโลยีนี่เองครับ
เพราะฉะนั้นเครื่องมือนี่ก็คือเทคโนโลยีชั้นสูงไฮเทคโนโลยีนะครับเห็นไหมครับโรคที่เกิดจากไฮเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นที่นี่ก็มาที่นี่หมายความว่าสภาพนั่งเกล้าเนี่ยนะที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะฮะที่ผมอยู่นี่เที่ยวมาที่นี่นะส่วนบ้านเราที่วิก็อยู่ด้วยกันกันตั้ง 20,000 กว่าชีวิตหน้าจอขนาดนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละฮะก็เลยอยากจะให้รู้กันโดยทั่วหน้าทั่วตากันนะว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วถามว่าที่นี่มันจึงมีคำว่าศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคมาถึงก็เจอคำตัวเริ่มเทิมเลยล่ะครับที่นี่พิชิตโรคไฮเทคโรคที่เขาว่ามันหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนู่นนี่นั่นแหละผมบอกว่ามาจากเทคโนโลยีตรงเนี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ช่วยกันอยู่เวลานี้จะมากน้อยข้อแรงประการใดก็ช่วยกันวันนี้ช่วยกันตั้งหลายท่านหลายคนนะวันนี้เยอะนะวันนี้เยอะนะเนื้อหาสาระทั้งนั้นนะครับแต่ละคนที่ได้คุยกับผู้มารับบริการจากสองฝ่ามือเปล่ากับของลุงออกกับหนึ่งคำพูดหรือความเข้าใจนะก็ได้มีโอกาสพูดจายาวนานเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละท่านนั้นก็ได้มีความรู้อะไรต่างๆนานานะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบเป็นในๆแล้วว่าผมจะพยายามลดการให้บริการเรื่องสุขภาพลงนะครับเราจะเอาไว้แค่ประมาณ 30% เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาในส่วนนี้ต้องเข้ามาในระบบนะครับในระบบจะ บริการไม่เกินวันละ20คนใช่ไหมวันละ40-50ก็ทำกันมาแล้วเยอะเลยมากเลยส่วนแล้วมันก็ได้แต่ปริมาณจะเริ่มเอาคุณภาพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องเข้ามาผ่านระบบ 22.7 นั่นแหละครับ ID Line นะครับเข้ามาตรงนั้นก่อนและข้างในจะมีการบอกนะทางด้านบุคลากรที่ก็ทำงานช่วยกันมีทั้งหมด5คน6คนเนี่ยครับแต่ละคนทำหน้าที่ต่อไปก็ขอบอกให้ทราบกันไว้จะบ่อยๆมากนะใครก็ตามที่จะให้บริการเรื่องของสุขภาพผมจะรู้ว่ามันไปไม่รอดจริงๆนะครับจึงมาอาศัยทางด้านนี้เพราะนั้นก็บอกให้ทราบว่าต้องการคุณภาพต้องการประสิทธิภาพต้องการประสิทธิผลเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้แต่ละคนเมื่อเวลาผ่านแต่ละคนนะมันจะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและก็ปลอดภัยนั่นก็เป็นคอนเซปต์ของการแพทย์ในกลุ่มทางเลือกซึ่งอยู่ในส่วนที่เรียกว่าทางเลือกนี่มันมีอยู่กี่คำหนึ่งholistic medicine มันเป็นองค์รวมพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพอเวลาเราใส่เข้าไปตัวบุคคลหนึ่งเนี่ยทั้งหมดร่างกายที่มันเจ็บปวดนู่นนี่นั่นนะมันจะไปได้หมดเลยทุกเรื่องเลยเห็นไหมครับมันมาถึงยุคสมัยนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นใครก็ยังไม่เก็ตตรงนี้ก็พยายามให้หาวิธีให้มันเก็ตให้ได้นะครับสร้างความเข้าใจเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับโอเคนะ ทีนี้เมื่อเวลารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยฮะจะโยนมือถือทิ้งไปเลยไปไหมเนี่ยมันก็ยากนะคนที่เคยใช้ตรงนี้มันสะดวกสบายค่อนข้างจะมากมีแต่จะเพิ่มซ้ำไปเพิ่มความถี่เพิ่มอะไรต่างเยอะแยะมากมายราคาก็สูงขึ้นเป็นลำดับเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้กลับมาถึงโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับคลื่นที่สมองอีกแล้วมันมาเล่นงานสมองไม่ว่าจะเป็นสมองที่มันเบลอมันเบลอมันปวดมันเวียนเนี่ยจากสมองทั้งนั้นเลยนี่คือโรคไฮเทคมันจะมาเล่นกับสมองเพราะเรื่องของคลื่นความถี่สูงๆนี่นะไฮเทคโนโลยีเนี่ยครับนะทำให้ปวดผู้คนปรับเปลี่ยนเพี้ยนไปเยอะค่อนข้างจะมากนะมือถือมือถอยเนี่ยครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับนี้มีผลกับสมองเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตไหนจะมารวมกับภัยธรรมชาติอีกล่ะเห็นไหมครับจะอยู่ยังไงไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมและไฟต่างก็มีความรุนแรงขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะครับ
บ้านรอบข้างบ้านแล้วก็เจอเรื่องน้ำเห็นไหมครับแต่ยังไม่เจออะไรล่ะความร้อนเจอแต่เรื่องน้ำนะครับเมื่อเวลาเช่นที่ว่านี้เกิดขึ้นนะครับไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะครับหนึ่งในจำนวนการพึ่งตัวเองก็คือการแงบงับก็ได้ทำปากจู๋ๆนะครับดูดเข้าไปกลั้นกลืนเข้าไปในท้องอึดใช้ลูกอึดอย่างเดียวเอาไว้มันแทบตาถลนหูอื้อนั่นถึงจุดหนึ่งมันจะพร่องร่างกายมันก็จะโปร่งเบาของมันเองนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งที่ลุงหงอกและคณะทำงานค้นพบและกันนำมาใช้กันทั่วโลกทั่วบ้านทั่วมนุษย์ทุกคนใช้กันได้หมดเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะครับงั้นอากาศเราหายใจเมื่อแต่แรกเกิดเข้าน้อยแล้วก็ออกเข้าไปร้อยใช้ได้เพียง 5% เองมันยังไม่ได้เผาไหม้มันไม่ได้สันดาบยังไม่ได้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยเห็นไหมไอ้ 5% พลังงานที่ได้จากการหายใจนี่ครับมันก็ใช้ได้กับชีวิตประจำวันนะตื่นมืดขึ้นมาพอจะมีเรียวแล้วมันก็หมดก่อนเลิกงานบางคนเลิกงานแล้วก็หมดก่อนการเดินทางไปถึงบ้านบางคนก็หมดอยู่ขณะเดินทางหลับครับถึงบ้านแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เสื้อผ้าพรก็มันจะไม่อยากจะอาบน้ำหมดท่าอะไรครับมาถึงก็ทิ้งตัวลงไปเลยบางคนก็อ่ะกลับถึงบ้านมีผู้คนทำอาหารหวานข้าวไว้ให้เสร็จสรรพไปถึงก็โซยอย่างเดียวทิ้งตัวเลยบางทีไม่ต้องอาบน้ำหมดท่าเพราะมันล้ามันหมดพลังมันหมดแต่ละวันเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูพลังงานตรงนี้หลักการก็แงบอากาศกลั ้นนานๆนะครับเอาพลังงานที่ได้มาจากการเผาไหม้สันดาปหรือว่าเมตาบอลิซึมของร่างกายเนี่ยครับให้มันมาตัวเสริมมันส่งผลไปยังการช่วยย่อยอีกทีนึงครับอาหารหวานคาวไม่ต้องอะไรมากมายแล้วครับดื่มกินเข้าไปก็นึกซะว่าเป็นสสารย่อยสลายเพื่อเป็นพลังงานต่อนะครับถ้าคิดได้อย่างนี้ผมว่าชีวิตจะใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะเยอะนะการประหยัดโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยมดอาศัยหมอไม่ต้องอาศัยคงมีไม่ต้องไปหวังพึ่งประกงประกันต่างๆเหล่านี้เห็นไหมครับเข้าใจผมว่ามันดีดูดีกว่าเยอะนะใช่นะเอาล่ะก็ว่าคงจะนำเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอพอไหมครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่ส่งมาให้ผมก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อเอ่ยนามท่านหรอกครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วล่ะว่าอะไรคืออะไรเนาะแมนบอเนี่ยต้องช่วยกันท่านไปรู้เห็นอะไรเห็นประโยชน์ก็ส่งมาให้กับลุงหงอกให้ได้รู้ตามพอเห็นแล้วก็นำมาอธิบายขยายความเพิ่มเติมให้มันเกิดตระหนักรู้ร่วมกันแมนบอถ้าใช่ก็ตะลันดูสิวันนี้มีกี่ชีวิต3 2คลิกเอาล่ะมี43ชีวิตดูสิมีไผบ้างภาพเสียงโอเคโอ้นางฟ้ามาก่อนเลยนะรับทราบครับลุงครับผมควรทำไงดีผมเรียนจบครูมาแม่ผมอยากให้เป็นครูแต่ผมไม่อยากเป็นผมชอบค้าขายมากกว่าผมชอบค้าขายมากกว่าดีผมว่านะขายอะไรก็ขายได้ย้ำแต่อย่าขายตัวความจริงลุงงองเนี่ยสามารถขายตัวได้ง่ายไหนหรือไป
ขายตัวให้ต่างประเทศครับเอาองค์ความรู้หรือความสามารถลุงออกมาใช้ขายได้สบายนะบอกให้ทราบไว้นะครับ แต่เชื่อมั่นนะว่าจะไม่ขายตัวนะครับ โอเคนะสิ่งที่เราอยากนั่นนะครับทำไปเถอะขอให้ตระหนักเอาไว้ว่าวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนกันอ่านมาเนี่ยเรียนมาเพื่อใช้ในการสื่อสารจากการพูดแล้วก็การเขียนคำว่าสื่อสารส่วนการกระทำอะไรก็ได้ขอการสื่อสารกับสิ่งที่เราทำกับผู้คนที่เกี่ยวข้องในสิ่งที่เราทำนั้นเห็นไหมการค้าขายได้หมดขอให้สรุปแดดได้ว่าการเรียนหนังสือเนื้อหานั้นมันเพื่ออะไรเพื่อพูดคุยกับมนุษย์ในโลกให้มันรู้เรื่องโอเคไหมอ่านออกเขียนได้รู้จักฟังและรู้จักพูดจบข่าวเลยเห็นไหมครับมีอยู่แค่นี้สารสนเทศมีอยู่แค่นี้จริงอ่านออกเขียนได้เอาภาษาอะไรทีเนี้ยเห็นไหมก็มุ่งไปยังอะไรภาษาใช่ไหมฮะแล้วก็พูดคุยนะฟังชาวบ้านคุยกับชาวบ้านผ่านภาษา A B C D เชิญเห็นไหมครับยิ่งหลายภาษาถ้าเรายิ่งดีนั่นแหละครับเป็นเรื่องราวของต้นเรื่องของการแลกเปลี่ยนสิ่งของก็คือค้าขายซื้อมาขายไปนั่นแหละโอเคไหมหรือจะผลิตเพื่อขายเห็นไหมฮะผลิตเองขายเองอ้าวมีแรงผลิตไหมล่ะไม่มีแรงผลิตก็มีผู้คนเขาผลิตแล้วก็ไปซื้อมามาวางจะมาขายต่อใช่ไหมครับเอาส่วนต่างระหว่างซื้อมากับขายไปเนี่ยอยู่ได้ใช่ไหมครับก็มีอยู่แค่นี้ใดๆก็ค้าขายทั้งนั้นนะครับแม้แต่คำว่าข้าราชการเขาก็ค้าขายเขาค้าขายเรื่องอะไรค้าขายความรู้ที่เขาร่ำเรียนมาเห็นไหมฮะสอบเป็นราชการครูมั้งใช่ไหมราชการครูก็ขายวิชาความรู้ที่เขาเรียนมานั่นแหละใช่ไหมแลกเปลี่ยนกับอาหารการกินก็รายได้ประจำเดือนนั่นแหละโอเคไหมเออใช่ไหมฮะนะเออส่วนที่บอกว่าเออถ้าหากว่ามีเงินเดือนประจำในราชการครูราชการทหารราชการตำรวจราชการกระทรวงจะบวงกลมใดๆก็ตามทีมันมั่นคงมั่นคงก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักครับพี่ชายครับใช่ไหมเออก็ทำสายลายคืออาชีพรองนะใช่ป่ะงงไหมนี่ไม่งงเนาะงั้นตัวหลักทำให้ได้ให้อยู่ก็แล้วกันนะแล้วตัวรองมันจะดีกว่าตัวหลักนะในวันหนึ่งข้างหน้าเห็นไหมครับพอไหวไหมพี่ไหวก็ค่อยๆสังเกตเราเองวันนี้ร่วมทำบุญโอ้ thank you very much ครับคุณสุรศักดิ์นะโอเครับทราบครับนี่นะอธิษฐานให้ไปยังมารดาบิดาด้วยเข้าใจรับทราบครับคุณชุรศักดิ์ว่าไปหน่อยภาพเสียงชัดเจน350ยอดคุณไกรทองมีไหมคุณอุทัยโอ้ไม่มีอะไรมากมายเลยอุทัยพิมพ์ใจชนหรือเปล่าเนี่ยมีใครอีกจะถามจะถ่ายอะไรไหมจะแลกเปลี่ยนกันไหมในหน้าจอก็พิมพ์มาเลยเนาะวันพุธที่8คือวันพรุ่งนี้ไหมล่ะครับในทาง ใครล่ะจะเป็นส่วนกลุ่มทำงานแล้วบอกมาว่าเต็มทุกที่นั่งแล้วมาแปลว่าเข้ามาอีกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจึงมีข้อจำกัดนะครับเดี๋ยวมันจะเบรกไว้20คนนะฮะวันพรุ่งนี้ไหมครับ
นี้เป็นต้นนะครับสัปดาห์หน้าวันจันทร์อังคารพุธนะติดตั้งเอาไว้ที่แฟนเพจรู้จักแฟนเพจได้ป่ะคุณที่เล่นเฟซก็คงจะต้องรู้ครับว่าแฟนเพจมันคืออะไรคนไม่รู้เรื่องเฟซคนไวคนใบปลายแล้วนะก็ถามลูกถามหลานเอาเองเอามือถือเอ้ยหนูเอ้ยยืดหนึ่งใส่เป็นแฟนเพจเฟซของลุงออกสุขภาพอนาคตได้ไหมแค่นี้เองครับปึ๊กเลยเด็กๆไม่ถึง2นาทีใส่เป็นคอนเฟซก็มาบุ๊กกันผ่านตรงนั้นนะครับมันก็จะมีเรียงลำดับเป็นคิวนะฮะมันจะง่ายนะครับแปลว่ารู้ตั้งแต่อยู่ในบ้านเลยมาถึงที่นี่ก็มาถึงก็แค่ปรับความเข้าใจนะครับสองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจต้องปรับความเข้าใจกันซะก่อนเพื่อที่จะให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวจริงจังก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องเขาเรื่องเราท่านเองนะครับเราติดเขามากแต่มากแล้วคำว่าเขาคือผู้ที่เรารู้ว่าเขามีความรู้เราก็เชื่อมั่นว่าคนที่เขามีความรู้ไอ้ความรู้เข้ามาจากตำราเข้ามาจากครูบาอาจารย์ของเขาเห็นไหมครับใช่ไหมฮะตำราเล่มแรกมันเกิดมาจากใครตัวเนี้ยเห็นไหมฮะหรือว่าครูคนแรกมาจากใครมันมาจากการปฏิบัติทั้งนั้นแหละนะเออทฤษฎีก็คือตัวตำราทั่วไปที่เขาบรรจุไว้นั่นแหละทฤษฎีทุกทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานเป็นจริงชั้นใดปริญญาทุกใบที่เขาประสิทธิ์ประสาทกันมากี่ร้อยปีกันมาแล้วนั่นก็มาจากบุคคลที่เขามีไม่มีปริญญาเป็นจริงชั้นนั้นเอาเถียงไหมที่ไหนเอาเห็นไหมใช่ไหมฮะเอาตัวนี้มาคิดสิครับไม่ยอมคิดตรงนั้นน่ะมันก็เลยคิดว่าเออจบมาได้ตลอดเลยผ่านตำราประกาศฏิบัติตอนนี้เป็นไงที่นี่อ่ะเห็นไหมครับสำหรับคนที่มีนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงในตรงนั้นเอาไว้ข้างฝาดีแหละครับของผมไม่เคยแขวนเลยจริงๆไม่รู้อยู่ลังไหนก็ไม่รู้ ใช่ไหมครับไหนมาเป็นงั้นไปก็กลายเป็นดูแคลนเป็นในๆซะเถอะนะก็ลองคิดสิครับพิจารณาสิครับอันนี้ก็บอกว่ามีความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนั่นแหละคือตรงนั้นแหละก็ไม่ยอมทำนะใช่ไหมได้แต่พูดได้แต่คุยแต่ไม่ยอมทำให้เป็นเรื่องมันราวไม่มีผลผลิตให้เกิดขึ้นกับตัวตนตัวเองเลยสุดท้ายมันก็นะเจอแต่ความว่างเปล่าไอ้ว่างเปล่าเรื่องของสมาธิจิตเอาสิครับพัฒนามาได้ที่ความว่างเปล่าจริงสิครับมันนี่จะโอ้โหอลังการเกินกว่างานสร้างแต่หากเนาะแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบขาวโอ้มีฟังดูจากอเมริกาใช่แล้วเนี่ยอ๋อเพิ่งเข้าใจเรื่องบุญเนาะคุณอะไรเนี่ยคุณพรทิพาโอ้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยถ้าหากว่าอ่านผิดบอกผิดก็ขออภัยมณีหน่อยเด้อขอพระอภัยมณีเป็นนักดนตรีกับโซพีโซพา ผมไม่ถนัดเรื่องภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์นะฝนตกค่ะที่อเมริกาชัดมากโอเคครับยินดีที่ได้ มีส่วนร่วมในบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพนะล่ะเรามาอยู่ด้วยกันเรื่องสุขภาพนี้เป็นเรื่องที่มนุษย์โลกเขาบัญญัติมานะฮะให้ด้วยเขาให้ความสำคัญตั้งแต่อยู่ในท้องนะเขาเข้าควบคุมอยู่ในท้องนะทำเป็นเรื่องสุขภาพโอ้ยพ่อแม่ผมเขาไม่เห็นมามีใครมาควบคุมหิวอะไรเขาก็กินง่วงเขาก็นอนทำงานทั้งวันเหน็ดเหนื่อยเมื่อแล้วก็นอนสบายแม่ยังต้องมามีตรวจเลือดนู่นนี่นั่นโอ้วัดความดันความสูงความไม่ต้องมานั่งวัดนอนวัดยืนวัดมวลรวมกายนั่นแหละไม่ต้องเลยโยมมันจะอ้วนมันจะหนักมันจะเบาเท่าไหร่ก็ปล่อยมันไปตามนั้น
ขอให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันทำงานเช้าถึงเย็นได้หลับสบายตื่นเช้ามาทำงานต่อผมว่าไม่ต้องมามีกระดับมวลรวมกายมั้งมั้งมั้งถามค่ะถ้าผู้ป่วยนอนบนเตียงแล้วไม่ค่อยขับถ่ายมีวิธีไหนช่วยบ้างโอ้ไม่ค่อยขับถ่ายไม่มีแรงเบ่งเรียกว่าหมดแรงเบ่งคนที่ขาดพลังงานตรงนี้มันจะอ่อนเปลี้ยเพลียแรงคือไม่มีแรงน่ะอ่อนแรงลูกจ๋าเนี่ยมึนงงเบลอชาอ่อนแรงคือไม่มีแรงไม่มีแรงแม้กระทั่งยกแขนไม่มีแรงยกแขนยกขาไม่มีแรงเบ่งเบาเบ่งหนักเห็นไหมครับมันไม่มีแรงมันหมดแรงก็คือตัวพลังงานตัวนี้มันน้อยมันแทบจะไม่มีแล้วสุดท้ายก็ต้องนอนติดเตียงครับขยับซ้ายขยับขวาก็ลำบากนั่นคือคนที่ไม่มีแรงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้แล้วถ้าอยากจะมีแรงเสมอต้นเสมอปลายแรงคือกำลังแรงคำว่าแรงแรงนะพูดกันเป็นประจำเลยครับที่จริงไอ้คำว่าแรงเนี่ยครับง่ายๆครับมือเรายกเนี่ยมือขวาทางออกดึงเข้าก็เรียกว่ากลเครื่องกลที่มีชีวิตเครื่องกลเห็นไหมครับเครื่องกลมันก็มีแรงดึงแรงผลักแรงยกว่าไปแรงโหนว่าไปดึงผลักดึงผลักโอเคไหมยกนะทำตรงนี้นี่คือกลไกเรียกว่าแมคานิกแมคานิกคือกลไกโอเคไหมเครื่องกลนะเครื่องกลที่ว่านี้ทำงานได้ก็ต้องมีแรงแรงคือฟอร์สนั่นเองแรงที่มันจะมีแรงได้ก็ต้องมี power ก็คือกำลังคนที่จะมีกำลังได้กำลังวังชาเนี่ยกำลังเนี่ยมันต้องมีพลังงานก็คือ energy เห็นไหมครับ energy ใช้ไปเนี่ยครับที่มีมาใช้ไปถ้ามีไม่มี energy ตัวเดียวคือต้นกำเนิดของแรงของพลังงานที่ว่าโอ้โทษไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่ามันต้นกำเนิดนะของ power ของ forceและของเมคานิกเพราะฉะนั้นเมื่อคนไหนก็ตามที่มีพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี่มีมากๆมันก็สามารถที่จะมีเรี่ยวแรงขันทำได้ทั้งวีทั้งวันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ล้างั้นพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละมันซ่อนอยู่ในอากาศนะครับงั้นก็กินอากาศกลืนกินทีนี้เรามาพิจารณาจากรูจมูกสองข้างสวนเข้าไปตั้งแต่เริ่มต้นธรรมชาติมันให้สูดอากาศเข้าจมูกเนื่องมาจากว่าอากาศเนี่ยมันสำคัญยิ่งจึงให้สองช่องทางเช่นถ้าหากว่าวันใดร่างกายเรามันติดขัดเอ็ดอัดที่เขาเรียกกันว่าเป็นไข้เป็นหวัดคัดจมูกใช่ไหมวันใดที่หายใจทางจมูกไม่ได้ธรรมชาติก็สร้างอะไหล่มาให้ก็คือปากโอเคไหมถ้าลำพังจมูกจริงๆเนี่ยอากาศเข้าไปมันพุ่งปรื๊ดเข้าไปในปอดเลยปอดอย่างเดียวแต่ถ้าผ่านอากาศปุ๊บเป็นสองช่องทางส่วนหนึ่งเข้าปอดเชื่อซะว่าครึ่งหนึ่งอะไรกันง่ายดีอีกครึ่งเข้าท้องเพราะฉะนั้นพอสูดอากาศเข้าไปในปากกลืนส่วนที่กลืนเนี่ยรู้ไหมลมหายใจมันจะออกมาด้วยลองสิครับสังเกตให้ดีๆเถอะอย่าคิดว่าง่ายนะกลืนกลืนน้ำง่ายกว่ากลืนอากาศนะให้รู้ไว้เราคุ้นเคยกับการกลืนน้ำเนาะแต่กลืนอากาศไม่คุ้นเคยต้องฝึกมันเบาๆง่ายๆนะครับกลืนแล้วก็กลั้นนะจะกลั้นแล้วค่อยกลืนก็ไม่ผิดอ่ะถ้ากลืนแล้วกลั้นมันก็น่าโอเคนะไม่รู้อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าทางปากโอเคนะที่แน่ๆคือต้องกลั้นจะกลืนก็ไม่ว่าโอ้ยโทษจะไม่กลืนก็ไม่ว่าจะขอกลั้นโอเคไหม
ถ้ากลืนและกลั้นมันก็โอทั้งคู่ยืนอย่างเดียวไม่กลั้นมันก็ไม่โอละพี่ไหวไหมครับเนี่ยเวลาพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันต้องสองสามอะไรช่องทางสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมทำให้เรามีหลักการคิดวิธีคิดที่แตกแยกจากกันโดยมันก็เป็นการต่อยอดให้กับกันและกันได้นะแม่นว่าแม่นบ่ห่วยโอเคนะแล้วใครต่อเดี๋ยวคุณคณิตลุงออกครับคำสาบานศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงโอ้หลุดอีกแล้วคำสาบานโอ้โอเคไอตัวการ์ตูนนี่มันมาประจันหน้าตอนนี้ใครสามารถที่จะเขี่ยการ์ตูนนี้ให้ไว้ได้เนี่ยช่วยทำหน่อยนะตัวดูเพิ่มนี่เลยไม่ต้องเจอกันภาษามันไม่เต็มก็อ่านไม่จบใช่ไหมโอเคมาแล้วถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงจะเกิดผลกับตัวเราเร็วหรือช้าเอาไปแล้วนะเดี๋ยวนะคุณคณิตนะลุงงอครับคำสาบานศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงจะเกิดผลกับตัวเราเร็วหรือช้านานเพียงใดช่วยตีลังกาอัตถาอธิบายให้ฟังหน่อยโอ้จะให้เล่นตีลังกาเฉยๆพี่ก็ไม่ถึงท่านตีลังกาก็พอฟังกันเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนไหว้วอนถ้าถามผมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมลุงกงอกผมยืนตอบเลยแหละครับว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนผมตอบว่าอยู่ในตัวเองอยู่ในตัวเรานี่แหละครับอย่างเดียวเท่านั้นฟังให้ดีนะผมอธิบายต่อได้หมดนะถามให้เองตอบให้เองด้วยในเวลาเดียวกันผมยังไม่เปลี่ยนคำพูดแน่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมตอบว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเราเราแปลว่าท่านกับผมนะทีนี้ส่วนทางท่านนี่เนี่ยหรือพ่อแม่ปู่ย่าทั้งหลายต่างนู่นไปกราบไหว้บูชาวิ่งวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกตัวของตัวเขาเหล่านั้นหรือว่าท่านจะทำเองก็สุดท้ายตัวท่านก็เอาตัวไปใช่ไหมเนี่ยมันอยู่ในตัวท่านนั่นแหละแล้วตัวท่านเอาตัวท่านไปนู่นนั่นก็บอกว่านั่นคือศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่มันอยู่ในตัวท่านเองจบข่าวไหมครับคิดให้ได้คิดให้เป็นเห็นไหมเพื่อนผมบอกว่าใช่ใช่ใช่ไหมครับโอเคนะครับมีแน่นอนอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านหาให้เจอนี่จริงศักดิ์สิทธิ์โอเคนะเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวเองเนี่ยผมบอกไม่มีแน่นอนมีแล้วบอกจะไปเยี่ยวราชให้หมดให้ดูแน่ผมกลัวแต่มนุษย์ท่านมนุษย์เฝ้าสิ่งที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นนะครับผมกลัวมนุษย์กลุ่มนั้นโอเคไหมเพราะมนุษย์กลุ่มนั้นใช้สิ่งนั้นที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำอะไรต่อผมไม่พูดมั้งลุงงอกต้องไม่พูดด้วยสิ่งเหล่านั้นนะเพราะมันใกล้บาทาเกินไปดีไหมเห็นไหมครับนอนนั่งคิดเองครับนะฮะชัดเจนเนาะเอาละโปร่งอย่างโล่งอย่างคำอธิบายแค่นี้โปร่งอย่างโล่งอย่างอ้ออย่างถึงบางอ้ออย่างนี่เป็นตัวโอเคนะเอาละไปเรื่อยๆก่อนทางเฟซนะอิสโนจะมาดูเรื่องของ YouTube นะครับขออนุญาตดูเฟซก่อนนะครับหวังว่าได้ตอบคุณคณิตนะเนาะบำรุงอะไรก็ดีเหรอบำรุงลุงพระดีเหรอ
รุงพักดีโอ้บำรุงพักดีก็แล้วกันโอเคนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยผมก็ต้องเกาหัวสามรอบก่อนนะผิดก็จะว่ากันเด้ออภัยผมหน่อยผมเกิดผิดที่นะถ้าหากว่าผมไปเกิดที่ลอนดอนแล้วก็ป่านนี้มันเกิดที่แถวแถวตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเกิดขณะที่แม่กำลังนำนาอยู่พรวดเลยโอ้ยอีงวดนี้อยู่บางใหญ่อยากไปหาลุงจังเลยไม่ยากหรอกเข้าเฟซเอาเอง 22.7 นะหาวิธีเข้ากันมานะครับผมไม่ไปไหนแล้วจันทร์อังคารพุธยกเว้นถ้าเรื่องด่วนมาผมไปแล้วนะผมก็ทำงานสิ่งแวดล้อมอยู่ในเวลานี้สิ่งแวดล้อมขอมาไปเลยนะไม่ได้สนแล้วครับที่นี่เนี่ยมาเพราะฉะนั้นค่อยๆติดตามสถานการณ์ให้ได้นะครับติดตามในเรื่องของเฟซให้ได้นะครับขอขอบคุณลุงค่ะ YouTube Face Live ที่ทำประโยชน์ต่อมนุษยชาติโอเครับทราบลุงครับตอนนี้มีอาการปวดข้อตรงสะโพกข้างซ้ายอยากให้ลุงช่วยจะไปยากอะไรนะงอเข่าเตะสะบัดนะกับปั้นทุบหน้าขาแล้วก็ข้างขาด้านนอกตั้งแต่สะโพกก้นกบก้นเขียดเนี่ยทุบลงไปปื้ดปื้ดปื้ดจนตั้งถึงหาตาตุ่มเนี่ยรู้จักตาตุ่มไหมครับลากตาตุ่มขึ้นมาทุบไปเถอะครับงอเข่าเตะขาเดี๋ยวอาการสะโพกที่มันปวดก็จะหลุดไปไหนมันมาหาลุงหงอกด้วยล่ะก็ลุงหงอกเป็นคนพูดคำนี้ลองทำตามลุงหงอกเสียลองทำตามลุงหงอกเล่าให้ฟังสิเดี๋ยวไอ้ความปวดมันจะมาหาลุงหงอกเองลองสิไม่ลองได้ก็อยากหายไม่ใช่เหรออยากหายก็ลองสิพี่ไม่ต้องเสียสตังค์แต่ประการใดเลยเพียงแต่ลุงหงอกบอกให้ทำเท่านั้นก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรคำตอบที่สุดอยู่ที่ตัวท่านเองนะอย่ามาเชื่อลุงหงอกคำตอบทั้งหมดอยู่ที่ตัวท่านเพียงแต่ความต้องการบอกมาแล้วลุงหงอกจะบอกให้ทำสิ่งได้ก็คือท่านนั่นแหละไม่ใช่พร้อมไม่ใช่หงอกหงอกคือผู้ให้แมนบอเอาอย่างเตรียมตัวนะใครที่มีสภาพไม่ดีนะ029859886นะครับเตรียมตัวได้นะครับแล้วก็จะเปิดสายแล้วนะคำสอนมันอยู่ที่ปัจจุบันทำไมไม่ยากจังคนที่มันง่ายมันอยู่ตรงกลางระหว่างมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยตรงนี้ไอ้ตรงกลางเนี่ยครับทีนี้มันกลางไม่จริงใช่ไหมความว่างอยู่ตรงนี้ความว่าความว่างอยู่ตรงกลางระหว่างมือซ้ายกับกระปั้นขวากับซ้ายเนี่ยแยกปุ๊บก็เป็นความว่างว่างที่เราเห็นอยู่ตรงตับตาเนี่ยว่างไม่จริงเพราะมันมีอากาศอยู่เห็นไหมว่างจริงมันต้องอวกาศคือไม่มีอากาศตรงนั้นสิครับสเปซนั่นคือของจริงอยู่ตรงนั้นนะครับสิ่งนั้นจะรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับมันยากก็คือไม่สามารถพัฒนาจิตให้ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้แต่คนที่เขาได้แล้วเขามานั่งเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้โอเคไหมไอ้ที่ว่านั้นนะเขามาเล่าให้ฟังอยู่ในวินาทีนี้ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงก่อนเดี๋ยวขึ้นบินตกลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างนะครับเพราะเขาสั่งสอนกันมาสู่ด้วยเป็นมะโรงมะเร็งมาเสงมีอะไรนะลุงหงอกเกิดมาเพื่อฟาดฟันกับมะเร็งให้รู้สึกว่าคู่ต่อสู้โอชาล่ะมะเร็งมะเสงให้รู้ว่าอาจจะรู้จะงัดมารู้ว่าใส่ปลาร้าจิ้มให้ดูตัวมะเร็งเป็นยังไงเห็นเขาว่ากลัวจังโอ้ยพอเห็นนะมีไหมเต็มหูฟังไว้นะครับสำหรับท่านที่จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บปวดนู่นนี่นั่นนะครับใส่หูฟังเอาไว้ดีๆมันจะได้ง่าย
ในหูฟังเนี่ยเขาเรียกสมอลทอล์กสมอลทอล์กอะไรของเขาเนี่ยแกนะใส่หูเรียบร้อยแล้วมันยังง่ายเยอะเลยเห็นไหมนี่สแตนบายแล้วเสียงนี่เสียงโทรศัพท์สแตนบายนะอ่ะต่อไปจะดูทางด้านYouTube โอ้โหหน้าจอสวยฮะ YouTube หน้าจอนะโอ้โหมีสัญลักษณ์ตัว L L จะนี่มาจากคำว่าลุงนะให้ดูอ่ะFace ฮะหน้าจอ Face ครับหน้าจอนี่หน้าจออะไร Face เหมือนกันครับเหรอหน้าจออ๋อมันคนละจอดูไม่เหมือนกันนะแล้วไม่มี YouTube เหรอเจ้าหน้าที่เขาก๊อปจาก YouTube ขึ้นมาหาคุณลุงครับแต่ถ้าคุณลุงจะดูจะได้ทำอีกจอหนึ่งได้เลยครับอ๋อฮะแปลว่าทำให้ลุงใช่ไหมเนี่ยใช่ครับจะได้ไม่ต้องไปแข่งกับไอตัวการ์ตูนนะฮะนั่นเหรอครับโอ้โหนี่โอเครับสายก่อนเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมครับลุงออกใช่ไหมครับครับกำลังสปีกิ้งครับครับผมพอดีกำลังรับฟังรายการสดพอดีสวยผมที่อยู่ที่โรงพยาบาลหัวเกียวครับลุงอมเออเหรอไงต่อครับใช่ยังไงต่อว่ามาวันนี้อาการที่วันนั้นลุงอมมาทำให้ที่ขามาขยับได้ก็พอจะขยับได้หน่อยครับแต่ว่ามันก็ยังเจ็บไอ้ตรงกระดูกที่มันหักอยู่ใต้เข่าครับฮะใต้หัวเข่าเข้าพับนะนะใต้หัวเข่าด้านข้างครับผมอ๋อด้านข้างที่แตกกันวันนั้นนะเนาะใช่ครับจริงๆแต่ว่าขาก็ยังยกไม่ขึ้นนะครับฮะมันข้างซ้ายเนี่ยมันพับได้แต่ว่ามันยังยกไม่ขึ้นเข้าใจข้างซ้ายเข้าใจข้างขวามันจะมีเจ็บตรงตึกแหมถ้าแบบว่าเรานอนข้างนอนอะไรก็ยังเจ็บอยู่ครับผมคำถามมีว่าขยับได้มากกว่าเดิมไหมครับขยับได้มากกว่าได้พอเดิมครับยังไม่มากกว่าเดิมเท่าไหร่อ๋อเดิมก็ถือว่าอัปเดตคือตอนที่ผมมาสัมผัสให้นะนะใช่ครับจริงแบบมันอาการมันดีขึ้นตั้งแต่ตอนที่ลุงออกส่งพลังมาตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยงคืนของเมื่อตอนเราบ้านก่อนฮะตอนที่ใช้โทรศัพท์นั่นแหละเรื่องเลยอ๋อที่มาด้วยตัวเองใช่นะผมเองนั่นแหละคือที่แรกตอนนั้นอาการดีขึ้นเลยแบบว่ามันไม่เจ็บไม่อะไรเลยตอนนี้ก็ไม่เจ็บเหมือนกันแต่ยังไม่มีแรงยกเนาะใช่มันยังไม่มีแรงยกเลยโอเคเวลาเจ็บเวลาขยับมันก็จะปวดเจ็บปวดอยู่แค่ข้างนอกข้างหัวเข่าแล้วก็แบบท้องก็ไม่ค่อยถ่ายเลยครับมีปลาไป4วันแล้ว แต่ว่ามันขยับมีแรงมีแรงหมดเลยนะมันพอมีแรงคุณหมอให้กินยาไปก็ยังไม่ออกเลยยาตั้งแต่ประมาณช่วงเที่ยงนะครับผมดื่มน้ำได้เยอะไหมครับน้ำก็ดื่มได้เยอะนะฮะดื่มหลายน้ำเลยน้ำเปล่ามั่งน้ำใบโปกมั่งน้ำลากัวน้ำต้มอะไรเงี้ยฮะฮะนิดนึงคำถามลุกขึ้นมานั่งได้ยังลุกขึ้นมานั่งถ้านั่งเองยังไม่ได้ครับต้องคอยปรับเบาะขึ้นมาแล้วจะนั่งได้ปรับเตียงเนาะใช่ครับโอเคตอนที่นั่งนี้มีปวดเอวปวดหลังไหมครับตอนที่นั่งก็ถ้านั่งนานปั๊บๆนึงมันจะเริ่มปวดตรงส่วนก้นกบอะครับตรงกลางโอเคเข้าใจแล้วตรงนั้นเข้าใจนะงั้นก็ใช้วิธีนะเนี่ยฟังดีนะฮะนอนสัก2ชั่วโมงนะปรับเบาะขึ้นมาไอ้ปรับที่นอนไอ้ที่นอนขึ้นมาให้มันตั้งเอาสัก4องศา45องศา60องศาประมาณนั้นน่ะครับแล้วก็ลงใหม่ๆนะมันเริ่มปวดก็ลงใหม่ๆโอเคนะแล้วก็ขยับเท้าตามเนี่ยนะก็กระดกข้อเท้าแบบเย็บจักตามอาการปวดก้นกบหรือว่าตอนใช้เป็นขนก้นมันจะคลายออกมันเองโอเคนะนั่นคือท่ากายบริหารเหยียบตอนนั่งหรือเหยียบตอนนอนนะครับตอนนอนฮะตอนนอนหรือทั้งนอนทั้งนั่งก็โอเคละครับก็คือทำสลับกันไปอย่างนี้ถูกไหมใช่อย่าไปนอนนิ่งทั้งวันไม่เอาอ๋อไม่นิ่งต้องกินอากาศมากแล้วยกเท้าบ้างโอเคอ่ะนาทีนี้จะให้ช่วยเรื่องอะไรช่วยขอพลังลดบรรเทาเจ็บอีกนิดนึงนะฮะจะดีหน่อยลองดูนะเตียวเตียวต้องขาครับผมโอเคนะโปรดสังเกตดีอยู่คนเดียวฟังหูฟังใช่ไหมตอนนี้ครับผมดีมากเลยใช้เสียงผมมีประสิทธิภาพสูงมากนะที่คุณได้รับแต่คืนแรกนู้นเนี่ยมะใช่ไหมใช่ครับวันแรกน้องที่บอกก็แน่นหน้าอกพองตัวแล้วก็เบาบุบไปเลย
นั่นคือสิ่งนั้นที่คุณได้ใน first impression อะไรตรงนั้นนะโอเคพร้อมหายใจยาวค่อยๆขยับหัวเข่าจับมาตั้งตรงได้ไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยขยับกระดกข้อเท้าปลายเท้าเป็นลักษณะท่าเย็บจักด้วยค่อยๆมูฟกำปั้นทุบหน้าขาเบาๆรวมทั้งข้างขาคำว่าข้างขาหมายความว่าตั้งแต่ตาตุ่มลากขึ้นมาที่มันเจ็บปวดของคุณเมื่อกี้นี่แหละแล้วมาถึงโคนขาเบาๆนะตึงๆๆเข้าไปเถอะนะดูอาการปวดเจ็บที่ว่าเมื่อกี้นี้มันจะลดน้อยลงไปของมันเองมันเป็นมันเองมันมีมันเองมันไปมันเองโอเคนะแล้วถามว่าเป็นจังไดครับผมเบาลงครับลุงอบมีส่วนเบาเนาะเยอะเลยเบาลงเยอะเลยดีใจด้วยครับอ้าวถามต่อไปสาวคนนั้นคือแฟนเหรอใช่ครับแน่ใจนะครับใช่ครับแน่ใจแน่ๆนะครับไม่นอกใจนะไม่ฮะต้องจำกันเลยเป็นไงเขารู้สึกเป็นไงที่ช่วยวันนั้นเขารู้สึกโล่งฮะโอเคตรงหลังเขาก็ตรงขาครับผมโอเคก็แปลว่าดีขึ้นนะแต่วันนี้เขาก็มีแบบเจ็บๆหน่อยตรงข้างล่างฮะเชิงกรานข้างล่างเขาโอเคเชิงกรานโอเคค่อยๆมูฟฮะจะหาโอกาสมาให้ทีนึงนะได้ครับผมยังไม่รู้ว่าเป็นวันไหนวันพรุ่งนี้วันเลือนนี้น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ซะมากกว่าแต่พรุ่งนี้ดูก่อนว่าผู้ที่มาใช้บริการจะมากไหมถ้ามามันก็จะล้าเนาะครับผมโอเคไม่ว่ากันคงไม่เกิน3วันโอเคนะได้ครับจะมาช่วยทีนึงวันนี้โอเคนี้ก่อนไหมโอเคได้ครับแต่ส่วนท้องก็คือว่ายกขึ้นยกลงเนาะไอ้ตรงตัวเบาะครับลุงออกครับผมครับผมใช่ครับขอบคุณมากเลยครับทุกหมอขอบคุณมากเลยด้วยความยินดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับต่อไปนี้ผมก็จะมาแจ้งเพื่อผู้ที่อยู่หน้าจอให้รับทราบคนเมื่อกี้นี้นะฮะเขาเกิดอุบัติเหตุรถไฟไหม้ทั้งคันเลยนะแล้วตัวผู้ชายเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นคนขับนะฮะลูกสาวแม่ยายเขาก็คือคู่นั้นที่ผมพูดถึงผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยนะก็นั่งคู่กันมานะทั้งหมดในรถหลายคนนะ8คน6คนก็คงจะบอกเบานะฮะอยู่นู่นกำแพงเพชรนู่นอีก2คนยืนที่หัวเฉียวเนี่ยแล้วคนที่นอนนิ่งที่เมื่อกี้นี่ถือว่าหนักที่สุดนะครับก็รอการผ่าตัดเห็นบอกว่าจะผ่าตัดแต่เมื่อวานนะไปเลื่อนหมอนะครับก็บอกว่ากระดูกหักผมบอกถ้ามันหักมันขยับไม่ได้หรอกมันอ่อนอย่างกับปลิงเนี่ยถ้ามันหักนะใช่ไหมฮะแล้วเจ็บปวดรวดร้าวมากถ้ามันหักนะครับมันไม่ได้หักนะไม่ได้หักก็บอกอุ้ยเอ็กซเรย์มาเจออันนั้นมันเขาอะเรามูฟได้นี่ผมละการันตีเลยนะเพราะฉะนั้นใช้เวลาในการที่เยียวยาอย่างนี้นะฮะมันจะถึงแม้ว่ามันจะได้ผลลดความเจ็บปวดลงไปในวันเดียวมันจะมูฟก็มาได้เองฮะเพราะความเจ็บปวดนี่มันขยับที่มันเจ็บปวดมันก็ตับไปต่อไม่ได้นะเมื่อความเจ็บปวดลดลงการเคลื่อนย้ายมูฟเมนต์มันจะมากขึ้นก็แค่นั้นเองนะประกอบกับเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวต่างๆมันจะปรับ
โดยธรรมชาติของมันเองยิ่งได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ผมสัมผัสตรงให้ผ่านโทรศัพท์ให้นี่แหละครับมันจะช่วยกันเยอะเลยเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากของการแพทย์แต่ระยะยาวเราจะรับเต็มๆเห็นไหมครับพอเวลาออกมายืนได้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเสียการทรงตัวบุคลิกภาพเปลี่ยนไปเห็นไหมหน้าที่การงานลดลงนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นใช้ธรรมชาติที่กำลังใช้กันอยู่เวลานี้แหละครับเป็นตัวอะไรเป็นตัวทำแม้ว่ามันจะเตียงน้อยสองน้อยแต่มันเป็นความสุขได้นะเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ความสำคัญในเรื่องของธรรมชาตินะครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับคนอยู่ในบ้านเรา 20,000 กว่าชีวิตในเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลซะแล้วล่ะนะส่วนทางด้านจอเมื่อกี้เปลี่ยนไปอีกแล้วจอเปลี่ยนไปอีกแล้วทำไงจะให้เจอจออีกทีนึงหน้าจอเปลี่ยนอีกแล้วกำลังจะอ่านดูหน้าจอมีอะไรบ้างนะครับเอาละกลับมาแล้วจ้าไอ้หน้าจอเนี่ยถ้าดูนะฮะดูให้มันเต็มหน้าจอก่อนครับมันจะมีสัญลักษณ์ลุงหงอกนู่นอยู่หน้าจอทางด้านอะไรล่ะไม่รู้ผมดูก็อยู่ฝั่งซ้ายมือผมเนาะแล้วก็ทางด้านขวามือมีตัว L ตัวนั้นนะฮะแล้วก็ลุงออกไลฟ์ส่วน E ถ้ากับ MC ยกกำลัง2นั้นผมทำมาเพื่ออะไรเพื่อจะอธิบายแค่2คำนะสสารเมื่อเวลามันผ่องถ่ายปุ๊บกลายเป็นพลังงานไอพลังงานก็กลับไปเป็นสสารได้อีกนั่นคือ E MC ยกกำลัง2นะครับส่วนคำว่า L ถ้ากับ M มี ME เนี่ยมันมีไว้เพื่ออธิบายไม่ได้ผ่านคณิตศาสตร์ไม่ได้เลยนะครับนะผ่านวิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่บอกว่านักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์จะรับไม่ได้สมการ L เท่ากับ ME เนี่ยก็บอกยังไงบอกว่าไม่ต้องไปรับมันมันเป็นสมการที่เอามาใช้ได้เลยโอเคไหมครับไม่ต้องคิดนะมาไม่ต้องคิดรับผลทันทีไอ้ส่วน E เท่ากับ MC ยกกำลัง2คิดจนหัวแตกนะถ้าใครก็ตามที่เรียนคณิตศาสตร์ทศนิยมน้อยกว่าหลังจุดทศนิยม5ตัวจะไม่มีทางเข้าใจมันด้วยจะบอกให้ทราบไว้นะนะต้องหลังทศนิยมถึงอย่างน้อยสุดอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยนะเลขทศนิยมนะฮะหลังจุดทศนิยม1 3 4 5เนี่ยนี่อย่างน้อยนะครับ25ตัวจึงจะมีโอกาสเข้าใจสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2เห็นไหมครับดูสิครับต้องหาจุดหลังตัวเลขหลังจุดทศนิยมอย่างน้อย25ตัวจึงจะมีโอกาสเข้าใจนะครับแต่ถ้าเข้าใจโดยแจ้งเลยนะครับต้องใช้30ตัวจบข่าวเลยมีปัญญาไหมพี่นั่นนะครับไม่มีปัญญาหรอกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าเอาไว้พูดเอาไว้คุยEMC Square นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นสาวกของไอสไตล์นะกรุณารับทราบเอาไว้หน่อยก็แล้วกันนะผมใช้คำว่าสาวกหนักเกินไปว่ะเนี่ยนะครับมีไว้แล้วก็พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ได้แต่แผ่นกระดาษโอเคไหมเอามาใช้งานก็ไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคไหมครับผมพูดเนี้ยมันค่อนข้างจะประชดประชันหรือเปล่าของผมไม่ต้องพิสูจน์แอลเท่ากับมีไม่ต้องพิสูจน์รู้เลยเอามาใช้ได้เลยทันสมัยใหม่เสมอกว่าเยอะเพราะฉะนั้นพอเวลามาเปรียบเทียบแล้วก็สมการลุงออก L เท่ากับ ME เนี่ยใช่ไหม M ก็คือ material ยกมันถึงตัวนี้ fraction material ถ้าผมบอกว่าผมกับ fraction เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเห็นไหมครับแค่แสงผ่านก็เป็นพลังงานจบข่าวเลยต้องแปลไหมเนี่ยแม้กระทั่ง EMC เนี่ยตัว C ก็คือตัว C ตัวเดียวมันแทนค่าความเร็วของแสงไอ้คำว่าแสงคือไลท์เนี่ยใช่ไหมไลท์คือแสงต้องไปแทนค่าอะไรไหมเนี่ย ใช่ไหมครับมันเห็นแสงผ่านๆจ่าๆไม่ต้องไปแทนค่าเลยแบบนี้
ต้องเอาตัวสรุปมาใช้ครับถ้าเอาตัวมานั่งคิดนั่งเถียงอีกผมไม่เถียงใครอยู่แล้วครับแต่ผมบอกว่าสมการ E M C จุดกลางสองคือสมการลวงโลกจบข่าวไหมเอางั้นดีกว่าไอสไตล์ไม่อยู่นะจะเป็นคู่ต่อกรกันหน้าดูเพราะว่ามีแต่ผมคนเดียวจะถามให้ไอสไตล์ตอบได้อย่างลงตัวผมว่านะนี่มันคนละยุคนะรีบไปก่อนจังไอสไตล์ตัวใหม่เกิดไหมเนี่ย ถ้าเกิดมาแล้วก็ขอเจอหน่อยนะประพานนั่นแหละโอเคไหมโอเคขออนุญาตเข้ามายังส่วนที่เป็นคำที่น่าจะเป็นคำถามคำตอบนี่นะครับดูซิดูให้ทั่วๆไปก่อนหนึ่ง มีอาการปากแห้งไม่มีน้ำลายเจ็บหัวใจเจ็บหน้าอกจี๊ดๆๆแค่เหมือนจะคลอดก่อนกำหนดห่วย ใครทำให้ท้องนี่ อ๋อแปลว่าเคยคลอดมาแล้วโอเคนะคงจะบอกว่าเคยมีบทเรียนการคลอดมาแล้วมันจะมีอาการเหมือนกับก่อนจะคลอดฟังให้ดีนะครับหัวใจจี๊ดๆนะคุณรามานะครับอาการปากแห้งไอ้เรื่องของปากแห้งแปลว่าน้ำลายไม่มีโอเคไหมครับวิธีจะให้มีน้ำลายนะครับนี่ๆๆเอามือขยำตรงเนี้ยใต้คางนี่เห็นภาพไหมครับนี่โอเคเดี๋ยวจมลายมันทำงานเนี่ยทำไปเวลาลุงหมอบอกให้ทำนะครับเดี๋ยวมีเองแต่ถ้าเองทำเองไม่เกิดนะแต่เวลาลุงหมอพูดให้ทำมันมีลองเสียวกดกระพุ้งแก้มแบบนี้เห็นไหมนวดไปเลยแบบแถวนี้แบบเยอะทำให้ดูแล้วเนี่ยไอ้พวกไม่มีน้ำลายนี่เอามาอย่างนี้เนี่ยกลืนเลยครับคุณรามาคุณรามาที่บอดีก็แล้วกันนะฮะโอเคนะเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนครับเอาล่ะเดี๋ยวเพิ่งนิดนึงนะทางโทรศัพท์อย่าเพิ่งนะครับทางที่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะ8คนนะคะอ๋อโรงพยาบาลหัวเฉียวนอนโรงพยาบาลหัวเฉียวอะค่ะแนะนำมาค่ะได้รับการแนะนำมาเหรอใช่ค่ะเคยเจอลุงหงอกหรือยังครับอีกทีนึงอะค่ะย้ำเคยเจอลุงหงอกหรือยังครับยังไม่เคยค่ะแต่ดูในเพจอยู่อะค่ะเหรอโอเคอะเอาว่าโอ้ก็คงมีทีละแพลตฟอร์มครับไปให้น้องน้องในโทรศัพท์ก่อนเนาะอ่ะมีอะไรว่ามาเลยครับผมเชิญครับพอดีที่เดินอุบัติเหตุค่ะพอดีเชิงกลางร้าวอะค่ะเล่าเรื่องที่อยากให้ช่วยเลยมาถึงจุดที่จะให้ช่วยเลยครับตรงข้างหลังอะค่ะตรงข้างหลังตอนนี้เดินไม่ค่อยได้อะค่ะโอเคเอาใหม่ครับถามว่าตอนนี้หลังปวดไหมครับปวดค่ะโอเคมีที่จุดอื่นอีกไหมครับแล้วก็กระดูก no ถามว่าที่อื่นมีอีกไหมครับที่อื่นมีหลังมีไหล่มีหัวมีตัวตรงไหนต่อยครับมีหลังแล้วก็มีขาค่ะขาปวดหรือเจ็บครับปวดค่ะข้างซ้ายข้างขวาครับซ้ายค่ะทั้งขาหรือหัวเข่าข้อเท้าหรือต้นขาครับตรงเชิงตาค่ะจุดที่3ครับตรงกระดูกต้นกบอะค่ะโอเคน่าจะบริเวณหลังทั้งหมดเพราะฉะนั้นหนูลองเรียงลำดับใหม่สิคะว่า1 2 3หนูปวดอะไรบ้างคะตรงต้นกบนะคะหลังแล้วก็ขากระดูกเชิงกรานค่ะโอเคเท่านี้ก่อนเนาะค่ะโอเคเอาละเข้าใจตรงกันนะที่นี่ต้องอาศัยความเข้าใจให้ตรงกันนะครับโอเคนะพร้อมนะเริ่มต้นใส่หูฟังเรียบร้อยใช่ไหมครับอ๋อดีมากทำปากจุ๋ยจุ๋ยสูดลมหายใจเข้าไปในปากกลั้นนานๆฟังเสียงไปด้วยกลั้นไปด้วยโอเคนะ3 2แล้วก็เตรียมตัวทำตามคำบอกWhee!
้มเงยเบาๆโยกตัวซ้ายขวาง้อเข่าเหยียดขาอยู่ในท่านั่งอยู่ในท่านอนครับวันนี้อยู่ในท่านอนค่ะโอเคนอนอยู่บนเตียงนี่เนาะค่ะค่อยๆเอียงตัวพลิกตัวพอไหวไหมค่อยๆทำครับฟังเสียงไปด้วยหายใจไปด้วยค่อยๆขยับตัวไปด้วยพลิกตัวแต่แขนซ้ายแขนขวางอเข่าเหยียดขาไปอาการปวดที่หนูว่าเมื่อกี้นี้มันจะคลี่มันจะคลายทีละน้อยและทีละน้อยของมันเองคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ความรู้อยู่ที่ความรู้สึกของหนูเองนะครับ ต่อฟังเสียงให้ดีอย่าลืมงับอากาศหายใจเข้าไปกันนานๆแล้วก็ทำไปด้วยว่าอธิบายผ่านความรู้สึกที่เป็นจริงของหนูเองได้ไหมครับเชิญครับแค่เบาขึ้นค่ะตัวลงแค่เบาขึ้นเนาะใช่ค่ะเบาขึ้นมากไหมหนูเกณฑ์ที่ประมวลเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะประมาณ 20% ได้พอใจไหมครับค่ะแต่อยากจะให้มันเบากว่านี้ตอนเวลานั่งมันนั่งไม่ได้อะค่ะโอเคเข้าใจตรงกันถามว่างอเข่าขึ้นมาได้ไหมครับงอเข่าขึ้นมาได้ค่ะยกขาขึ้นบนจากบนเตียงได้ไหมครับได้ได้ค่ะโอเคแค่นี้ดูนะครับว่าต่อไปนี้มันจะเบากว่าเดิมจาก20เป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนาะค่ะโอเคพร้อมเหมือนเดิมครับน้ำอากาศอ้าปากกว้างๆทำปากจู๋ๆเข้าไปกลั้นกลืนอากาศกลั้นนานๆเอามันจนหูบื้อหูหื้อตาจะถลนเลยครับพร้อมกับฟังเสียงแปลว่าต้องมีสตินะครับไม่ต้องไปจ้องอยากจะหายปวดไม่ต้องไปจ้องตัวนั้นมันจะหายมันเองมันเป็นออโตเมติกนะต่อไปก็ยกมือขึ้นด้วยแปลว่าทั้งไหล่ฮะทั้งไหล่ทั้งเอวไม่รู้ดิ้นอยู่บนเตียงแล้วกันบิดตัวอยู่บนเตียงนั่นนะครับงอเข่าเหยียดขายกเท้าขึ้นมาประมาณนั้นนะครับนะเอียงตัวซ้ายขวาไม่รู้ถนัดตรงไหนใส่เข้าไปเลยอะไรที่มันปวดมากอย่าไปฝืนนะปวดน้อยปวดน้อยฝืนมันเข้าไปปวดมากอย่าไปฝืนโอเคเอาที่ทนได้นะครับแล้วก็สบายตัวนั่นเองครับกำปั้นทุบหน้าขาด้วยช่วยด้วยหน่อยก็ดีเหมือนกันลุงหงอกบอกให้ทำอะไรทำไปเรื่อยๆแล้วจะรู้สึกเองครับถามว่าเป็นจังใดครับผมครับนึงนะคะเบาขึ้นค่ะเนี่ยบวกกับเมื่อกี้ 20% เพิ่มขึ้นมาบ้างไหมครับประมาณ 40% นะคะโอ้โหพอใจไหมเนี่ยค่ะยังเนาะเอาลุกจากเตียงเดี๋ยวนี้ดีไหมประชดประชดประชดนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะอะไรเพิ่งดูวันนี้เหรอนี่หน้าจอเนี่ยเพิ่งดูตั้งแต่วันที่บอกว่าที่เธอไปลุงแดงโทรไปอะค่ะตั้งแต่วันนั้นพี่ก็แนะนำให้ลองดูนั่นหมายความว่าหนูกำลังจะบอกว่าหนูอยู่ในคันเดียวกับที่พี่แพ็กเกจจิ้งใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วหนูตอนนี้อยู่โรงคนละโรงพยาบาลหรือเปล่า
อันนี้หนูอยู่กำแพงเพชรค่ะถูกต้องโอเคตรงกันครับ1ใน8ครับคุณลุงโอเคเมื่อสักครู่นี้ทางหน้าจอของ YouTube และ Facebook อ่ะให้ดูแล้วว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไรเป็นภาพถ่ายใช่น้องก็เลยอยากได้บ้างโอเคไหมคะใช่ค่ะได้ 40% เนาะพรุ่งนี้น่าจะเป็น 60-80 ไปแล้วล่ะครับมันจะเกิดผลเร็วขึ้นนะโอเครับทราบครับสวัสดีเนาะต้องขออนุญาตคุณลุงช่วยจังหวะนี้ในการอธิบายสักนิดนึงว่าไปเอาอธิบายต่อวางสายได้ครับวางยังวางได้เลยครับวางได้เลยอธิบายผ่านคนหลายท่านจะสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรเพราะเท่าที่ฟังอยู่นี่ก็ไม่รู้ชัดเลยว่าลุงหอกทำอะไรจะขาว่าเอ๊ะลุงหอกนั่งเป่าโทรศัพท์แล้วก็คุยกับใครก็ไม่รู้ นะครับจับประเด็นนี้นะครับจับให้ทันนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงจริงไม่ยากเลยนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันโอเคนะมนุษย์เราถูกจ้องตรงกันแล้วมันจะไม่ระแวงกันครับไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังถ้าไม่เข้าใจถูกกันแล้วกันก็มันจะระแวงระวังกันไปทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วมันก็ทำงานด้วยกันไม่ได้ประมาณนั้นหรือไปด้วยกันไม่ได้นั่นเองครับหลังๆมาถ้าที่สังเกตดูครับจะมีช่วงวัยที่อายุน้อยลงมาเรื่อยๆที่จะรับลุงหอกได้วันนี้เป็นอีกคนนึงที่ถ้าพูดถึงนะฮะทีมงานดีใจมากก็คือว่ามีคนที่สามารถรับลุงหอกได้โดยไม่มีเงื่อนไขในรูปแบบที่ไม่เคยเจอลุงหอกและเป็นคนไทยธรรมดาเป็นคนต่างชาติเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศคืออเมริการับลุงหอกได้คำว่ารับได้คืออะไรคำว่ารับได้ง่ายเลยก็คือรับพลังงานลุงหอกได้ไม่เคยเจอไม่เคยคุยไม่เคยสัมผัสตัวกันไม่อะไรทั้งนั้นน่ะแต่แค่ลุงหอกปล่อยพลังงานผ่านรูปแบบของอากัปกิริยาก็วันนี้มีคนไทยที่รับได้ถ้าหากท่านใดต้องการที่จะเข้าไปดูว่ามันคืออะไรที่ผมพูดก็ไปดูย้อนหลังได้นะฮะมีอยู่เคสหนึ่งแล้วก็ไม่สบายตัวโหสารพัดโรคเลยเต็มหน้าจอเต็มหน้าจอเลยเอาล่ะเมื่อกี้เราเห็นที่หน้าจอนะครับของ Facebook นะครับซึ่งเป็น Face Live มันจะมีคำว่า L เท่ากับ M E เห็นนะครับแล้วก็ถูกเชือดเฉือนด้วยคำว่า E เท่ากับ MC ยกกำลัง2ถ้าท่านสังเกตดูดีมีจอ50นิ้วจะเห็นสายฟ้าเปรี้ยงลงมาถ้าใครสังเกตดีดูจาก60นิ้วนะฮะจะเห็นว่า E เท่ากับ MC มีรอยร้าวครับที่บอกว่าโซที่ว่ามาเนี่ยฮะเขากำลังคำนวณกันอยู่เลยยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้เพราะมันยกกำลัง2ด้วยแสงเนี่ยใครเรียนฟิสิกส์มาจะรู้เอาเป็นว่าเข้าใจง่ายคือสูตรนี้นะครับยังคำนวณอยู่ยังเป็นทฤษฎีอยู่โอเคนะครับตัดไปคำว่าทฤษฎีนี้ตัดไปสิ่งที่ออกมาจากทฤษฎีนี้เป็นเรื่องของการทำลายข้อพิสูจน์ทฤษฎีนี้ด้วยการทำลายโอเคนะครับจบนะก็คืออาวุธนิวเคลียร์ถูกต้องครับเป็นที่มาของชั้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นกับดินน้ำลมไฟที่แปรปรวนอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับจบครับไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับนี้ตัวนี้ไม่ใช่สมการครับตัวนี้คือแล้วจะเรียกว่าอะไรอะลุงนี่คือความเข้าใจเลยความเข้าใจเลยเอามาใช้ได้เลยใช่ครับไม่ต้องคิดครับผมตัว L นะครับเท่ากับ ME ME แปลอ่านว่ามีแปลว่านายมีฉันเลยลุงฉันเองนี่แหละลุงหงอกเลยฉันคือใครเอ้าลุงหงอกเลยลุงหงอก L เนี่ย L นี่ลุงหงอกลุงหงอกเท่ากับฉันเนี่ยเอ้าไลท์อ่ะเท่ากับฉันซาวมันมีซาวอีกลุงนี่คือลุงเขาเขียนตัวเดียว เขาเขียนให้ดูตัวเดียวมันมี5ตัวเอ้าไม่ต้องงงครับเพราะอะไรอย่าไปทำความเข้าใจมันมันเข้าใจฟังให้ดีนะครับมันไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจแล้วเชื่อเฉือนด้วยเข้าใจไม่ได้ไม่เข้าใจเข้าใจไม่ได้แล้วมันรู้ได้ยังไงแหกกฎ
ฉีกเลยฉีกทฤษฎีฉีก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 นี่ลบเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ฉีกเลยเหมือนกับตอนนี้ทุกท่านน่ะเอาแค่เมื่อกี้เห็นผมถามไหมครับน้องเขาพยายามจะตอบโอ้โหจะอธิบายกระดูกจะอธิบายเซลล์จะอธิบายสารพัดทุกอย่างเลยบอกไม่ต้องน้องหนูแค่บอกความต้องการมาลุงหงอกครับผมหิวครับหาอะไรให้ผมกินหน่อยลุงหงอกก็แค่ให้สิ่งที่ผมกระหายเอามาให้ผมทานว่าอิ่มแล้วผมไม่ต้องไปบอกหรอกโอ้ยลุงหงอกผมวิ่งมา10กิโลเจอหมาเจอแมวตัดหน้าเจอคนเจอรถเหนื่อยมากเลยลุงเฮ้ยขอน้ำกินหน่อยนู่นน่ะไม่ต้องเล่าครับไม่ต้องเล่าไม่ต้องบอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้มีเห็นเมื่อกี้น้องรามาคือน้องลิชชี่เขาบอกเป็นซิงเกิลมัมคุณลุงเขาไม่ได้เคยคลอดมาก่อนโอเควันนี้เขาเข้าสายเข้ามาแล้วก็ขอความเขาเลยขอความกระจ่างในเรื่องการเดินทางนู่นนี่นั่นแล้วก็ทางคุณป้าแอดมินก็เลยว่าเฮ้ยหนูไปดูให้เข้าใจดูให้เก็ตก่อนหนูดูให้เก็ตก่อนหนูไปดูให้มันละเอียดก่อนหนูอย่าเพิ่งก้าวเข้าใจครับว่าความทุกข์มันรอไม่ได้ลุงเห็นนะครับเอาล่ะกลับมาที่สายเมื่อสักครู่นี้มันคืออะไรกำลังจะตีให้เขาเข้าใจความเป็นตัวเองเขาคือใครเขาคืออะไรเขาคือความรู้สึกครับคำว่าเขาก็คือน้องเมื่อสักครู่นี้คือ1ใน8ที่เกิดอุบัติเหตุ1ใน8ที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟไหม้หนูมีความเจ็บมีความปวดคือความรู้สึกที่มันไม่ดีครับเมื่อมีความรู้สึกที่มันไม่ดีมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในตัวเราเราต้องการเอาความรู้สึกที่ไม่ดีซึ่งมันเป็นนามที่มันอยู่ในตัวเราเป็นรูปเอาอยู่ในสะโพกอยู่ก้นกบครับผมอยู่ในสะโพกในก้นกบอยู่ในริมฝีปากบอกว่าปากแห้งจะไปยากอะไรปากแห้งก็คือทำให้ปากมันฉ่ำก็เท่านั้นเองจบข่าวไม่ต้องไปบอกว่าเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้โอเคนะครับแน่นอนก่อนจะปากแห้งหนูปากแห้งหนูรู้ตัวเองว่าหนูไปกินอะไรมา Before. หนูไปทำอะไรมา Before. นะครับไม่ต้องมาเล่า อยากเล่าก็ว่าไปแต่คำว่าไม่ต้องมาเล่าหมายความว่าเอาความต้องการบอกมาเลยโอเคนะครับเอาความรู้สึกไม่ดีออกจากเข่าจากหลังจากตัวไปยุคนี้มันวันนี้มันทำได้แล้วลุงครับเมื่อยุคนี้วันนี้ทำอย่างนี้ได้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี้ยใช้คำที่ธรรมดาสามมันก็คือลุงหงอกสุขภาพอนาคตวันนี้หรือเมื่อวานนี้ลุงหงอกสุขภาพอนาคตเปิดกิจกรรมก็คือสถาปนาสถานีธรรมชาติบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสำหรับคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมถามว่าที่ลงทะเบียนกันมาหรือจำลองที่นั่งกันมาทำอะไรมาเรียนรู้เรื่องตัวเราครับเพราะไม่ถือว่าทุกคนเป็นคนป่วยไม่ใช่คนไข้ครับลุงและที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่หมอนวดไม่มีหมอครับไม่ให้กินยาด้วยไม่ให้กินเคมีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องธรรมชาติธรรมชาติของใครก็คือตัวเราเนี่ยฮะที่มีความรู้สึกผิดปกติไปจากเดิมถามว่าเพราะเกิดอุบัติเหตุครับปากแห้งเอ้ามันผิดปกติเมื่อวานปากมันยังฉ่ำอยู่อ้าวโจทย์มาตัวเราปากแห้งปากแห้งแห้งแต่ไหนแห้งที่ปากปากไม่ฉ่ำก็แค่มันผิดปกติเพราะเมื่อวานนี้มันปกติปากมันฉ่ำถามว่ามันต้องไปรู้เรื่องอะไรอ่ะเซลล์ที่3เซลล์ที่8หรือต้องไปรู้ชื่อโรคมั้ยถามจริงๆว่ามันต้องรู้มั้ยแค่ความต้องการของเราคือทำให้มันปกติกลับคืนมาทำให้มันปากฉ่ำกลับคืนมางั้นถามย้อนไปหาคุณรัตนาเมื่อกี้เนี่ยคุณรามาคุณริชี่คุณริชี่ซิงเกิลมัมครับครับครับแปลว่าซิงเกิลมัมคำว่าซิงเกิลมัมแปลว่าเลี้ยงเดี่ยวเกิดตั้งแต่เกิดเลยมีคนแต่คนทำให้แน่มีผู้ชายทำให้แน่ๆแหละมีสัตว์ตัวผู้แน่โอเคเพราะทำตัวผู้เหมือนตอนนี้ที่สังคมอะครับคุณลุงมีกระคู่กรณีอยู่คู่กรณีที่ A อายุน้อยกว่า B อายุมากกว่าวันหนึ่งก็คุยกันดีรักกันดีจุดถึงจุดหนึ่งก็ทำกันบ้านพอทำกันบ้านเสร็จก็ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแต่ในขณะเดียวกันในระหว่างที่ทำกันบ้านนั้นหารู้ไหมว่าได้ฝากกันบ้านไว้ให้ทำไว้โอเคเข้าใจวันหนึ่ง
จ้าของการบ้านก็แยกตัวออกไปแล้วเหลือทำไงจึงเรียกว่าซิงเกิลมัมโอเคก็เกรงว่าน้องเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อในครรภ์ซึ่ง6เดือนกลัวเกรงว่าจะคลอดก่อนกำหนดตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็พูดถึงก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับถ้ายังไงแล้วฝากเข้าไปในกล่องข้อความจะเหมาะกว่าเพื่อสงวนสิทธิ์ของน้องไว้ไม่ต้องมาเขียนในที่สาธารณะเพราะในโลกใบนี้นะครับหรือว่าในประเทศไทยหรืออะไรก็ตามยังไม่มีองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ว่าเรื่องของพลังงานหรือมีไม่รู้อยู่มุมไหนก็ไม่รู้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาเรียนรู้เรื่องสุขภาพตัวเราวันนี้นะครับหลักสูตรมันมีง่ายๆครับลุงคนที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องตัวเราผ่านในแต่ละวันของคลาสนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่1ของปีนี้เดือนสิงหานี้ก็คือ1ผลจากการเรียนจะทำให้รู้ทันทีว่าคุณคือใครไม่โหสุดยอดเลยสองคุณจะรู้วิธีในการรักษาตัวเองเบื้องต้นด้วยการงับอากาศก็ต้องมาเรียนเมื่อช่วงแรกหรือช่วงเช้าเป็นช่วงเที่ยงถึงประมาณบ่ายสองเป็นภาคของการเรียนรู้ผมเรียกว่าห้องเรียนก่อนตำราเกินก่อนเกิดตำราและหรือสารแหไว้เอาไปตกปลาทีหลังครับผมเมื่อมาเรียนรู้เรื่องเรียนเรื่องราวก่อนตำราเกิดนะครับช่วงหลังบ่ายสามไปจะเป็นช่วงของการปฏิบัติการเห็นไหมครับเรียนทฤษฎีเสร็จปุ๊บรู้แล้วใช่ไหมว่าคุณคือใครเอาเมื่อรู้คุณคือใครเสร็จปุ๊บคุณก็รู้วิธีการรักษาตัวเองไม่พึ่งยาไม่พึ่งเคมีไม่พึ่งหมอไม่พึ่งโรงพยาบาลไม่พึ่งใครเลยเมื่อวานนี้กับวันนี้มีประสิทธิภาพสูงมากเลยครับผมเกิดประสิทธิผลจนไม่ที่ไปจับถ้าใครได้ดูลุงโอ้โหอยากจะปวดเทศเพราะคนที่มาจะถูกคัดกรองแล้วลุงใช่มีคุณภาพมากรับจำนวนจำกัดแล้วคนที่ตั้งใจเรียนมากลุงมีจะเป๋ไปไปมากก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าช่วงวัยนะครับซึ่งในแต่ละวันก็จะมีช่วงวัยต้นวัยกลางและตอนปลายซึ่งไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ก็สามารถที่จะคุยกันได้ก็ตีโอบกับเข้ามาได้เอาล่ะกลับมา1คุณจะรู้ทันทีว่าคุณคือใคร2คุณจะรู้วิธีการของการรักษาตัวเองเบื้องต้น3คุณจะได้สัมผัสตรงในภาคปฏิบัติคือเรียนรู้เรื่องการแชร์ความรู้สึกของปกติและผิดปกติถูกต้องครับผลที่ได้คืออะไรคุณจะมีทั้งสิ่งที่รู้และสิ่งที่สบายตัวต้องการคุณต้องการสบายตัวคุณจะได้รับพลังงานบริสุทธิ์กลับบ้านไปพอได้รับไปเสร็จปุ๊บคำถามว่าหนูอยากให้มันมีตลอดเวลาคุณได้เรียนไปแล้วช่วงก่อนบ่ายสามใช่วิธีการให้แล้ววิธีการให้ไปแล้วคุณต้องไปทำคือรูปแบบในการใช้ชีวิตต่อจากนี้ไปคุณจะต้องยืนด้วยสองขาของตัวคุณเองเพราะตอนนี้ทั้งหมดที่ว่ามาธรรมชาติเล่นงานแล้วครับถูกต้องเพราะว่าอะไรวิทยาศาสตร์ไม่สามารถช่วยธรรมชาติได้วิทยาศาสตร์มีแต่ทางธรรมชาติทำลายเมื่อกี้เราเขียนไปแล้วว่า MC EMC ทำลายแล้ว MC มันร้าวด้วยเห็นไหมฮะมันถ้าดูด้วยจอ60นิ้วจะเห็นว่า EMC มันร้าวแล้วมันโดนไฟฟ้านะครับสายฟ้าเชื่อดด้วยนี่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถช่วยธรรมชาติมนุษย์ได้เช่น13ถ้ำคลื่นเข้าไม่ได้ใช่วันนั้นถามกันเหลือเกินว่า13อยู่ที่ไหนเป็นยังไงปลอดภัยไหมถามว่าวิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้อะไรช่วยได้รู้ได้จิตศาสตร์ครับรู้เลยว่าปลอดภัยครับจากครูบาใช่และไม่เป็นอะไรด้วยเดี๋ยวก็เจอและเดี๋ยวก็ได้เสร็จปุ๊บถามว่าเราคือใครถามว่าระหว่างคำว่าธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์เราคือใครเราคือธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์หรือเราคือวิทยาศาสตร์เราไม่ใช่ธรรมชาติเราเกิดมาในกรอบธรรมชาติแน่นอนถ้าเชื่อมั่นว่าอยู่ในธรรมชาติเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจธรรมชาติถูกต้องครับด้วยการหาค้นหาตัวเองให้เจอถ้าหาไม่เจอก็หาคนนำพาคนนำพาเงื่อนไขเดียวต้องเข้าใจจิตศาสตร์ของฐานบริสุทธิ์ครับเท่านั้นครับจิตศาสตร์เท่านั้นที่จะรู้เรื่องราวของความเป็นธรรมชาติมนุษย์มีแค่จิตศาสตร์เพราะณวันนี้ภาษาพูดได้ไม่ลุงได้พุทธศาสตร์เป็นภาษาไปแล้วครับจะไปหาตัวบุคคลที่ไหนที่ถึงขั้นอรหันต์อรหันต์คือจิตบริสุทธิ์ไม่มีครับลุงณวันนี้ทั้งนักบวชและคฤหัสถ์นักเบียดตีกันแล้วครับลุงตีกัน
เธอผิดอีกคำพีคำพีอยู่นี่มันจะมีตัวสีเธอตีกันด้วยตำราครับนักเบียดฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนักเบียดฝ่ายหญิงครับเออตีนักบวชฝ่ายชายตีนักบวชฝ่ายชายนักบวชฝ่ายชายเขาก็ไปนะว่าเขาก็มีหลายสำนักโอ้พูดอย่างนี้ไม่ได้ดูแคลนนะลุงแต่จำแนกให้เข้าใจว่าคำว่านักบวชกับพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นอรหันต์น่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรในฐานะที่เป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่ใช่ก็นักบวชก่อนค่อยๆเรียนอะไรเรียนตำราครับทีนี้พอเรียนตำรายังตีตำราไม่แตกก็มาสอนธรรมซะละสอนโดยการผ่านอ้างตำราอ้างตำราก็ผ่านภาษาอิงตำราอิงตำราทั้งอ้างทั้งอิงเลยอ้างถึงอ้างอิงแล้วถามว่านะครับโดยสักยะของการสอนทั้งอ้างถึงอ้างอิงเนี่ยถามว่าถึงขั้นปฏิเวทไหมปฏิเวทมันแปลว่าอะไรลุงแปลว่าเข้าถึงจบครับโอเคนั่นจากคราวนี้คำว่าเข้าถึงคือตรงนี้เองครับคุณผู้ชมที่เคารพครับก็คือ L เท่ากับ E เนี่ย M in E me เนี่ยการเข้าถึงคือตัวลุงหิวน้ำขอกินน้ำหน่อยลุงให้เลยไม่ใช่ลุงหิวน้ำลุงบอกไม่ต้องถามเครื่องปรุงไม่ต้องถามเครื่องปรุงแล้วไม่ต้องเสียเวลาไปหาด้วยลุงไม่ต้องไปหาอะไรมาให้กินด้วยให้เดี๋ยวนี้ดื้อนี่คือ L ให้ผ่านแสงโอเคไหมครับมีให้ผ่านอีก4ตัวซึ่งผมยังไม่ขยายความแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นยืนพื้นเรื่องตัวเราให้ได้ว่าเราคือธรรมชาติแล้วเราคือใครเราคือใครเนี่ยเราคือความรู้สึกครับความรู้สึกที่มันปกติไหมหรือไม่ปกติแค่นั้นเองถ้าอยากปกติเพราะว่าไม่ปกติแต่ถ้าอยากกลับมาปกติก็แชร์ความรู้สึกกับคนที่มีพลังงาน PE อ้าว PL ได้ยี่แค่นั้นจบข่าวเฮ้ยก็ลงทะเบียนมาลงมาเสร็จก็ดูให้รู้สักหน่อยว่าจะไปที่ไหนลงมาแบบคืออยากหายอยากหายเพราะอยากหายเนี่ยใช้ได้กับลุงออกบอกพระอรหันต์ยังมีทุกข์เลยเอาหายคุณหายของคุณเนี่ยถามว่าคุณ1คุณสะสมอะไรมา2เมื่อคุณได้พลังงานบริสุทธิ์ไปเนี่ยถามว่าคุณเป็นผู้รับนะคุณไม่ใช่ผู้ให้คุณอยากได้ปกติตลอดคุณต้องทำคุณต้องรับประกาศบอกทุกอย่างมันจึงเป็นคลาสเรียนคลาสสิกมากในปีนี้สำหรับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติครับขอบคุณมากครับลงทะเบียนมาครับลุงเจ๊ลงทะเบียนมาไม่ต้องอ้อมไม่ต้องซิกแซกลงทะเบียนผ่านเฟซนะครับเข้ามาเป็นแฟนเพจเอาสักนิดนึงขออีกหน่อยได้ไหมลุงเออว่าไปเฮ้ยคุณแล้วเมื่อจบจริงแล้วพยายามที่จะทำโมเดลเพื่อให้เกิดความเห็นภาพชัดที่เกี่ยวมากกว่าที่จะอธิบายด้วยเชิงเส้นนะครับแล้วก็ลายสีนะครับเอาง่ายๆครับคำนี้ฮะเฮ้ยวงกลมวงหนึ่งโลกใบนี้ฮะมีผู้ชายคนหนึ่งหาญกล้าหางกาที่จะรู้เรื่องตัวเราผ่านธรรมชาติเมื่อเขาเดินเข้าไปในธรรมชาติเขารู้เรื่องตัวเองพอรู้เรื่องตัวเองเสร็จเขาค้นพบสัจธรรมที่อยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ลายเส้นที่ผมขีดเนี่ยครับคือเส้นภาษาหรือเส้นรูปและเส้นนามที่ผู้ชายคนนี้ค้นพบยังมีอีกพันล้านลายเส้นกี่องศาเนี่ยโอเคนะครับอีกมากไม่รู้เท่าไหร่เรียกว่า360องศาทั้งแนวตั้งแนวราบขีดเลยปืดปืดอีกตั้ง359เส้นที่ผู้ชายคนนี้ยังไม่ได้พูดถึงนั่นคือนอกตำราโอเคนะครับอันต่อมาสิ่งที่สำคัญคือผู้ชายคนนี้ค้นพบผ่านมาแล้วเมื่อ2005ตอนนี้มัน2561มันใช้กันไม่ได้ในบริบทของกฎของการเปลี่ยนแปลงครับตรงนี้ลุงหงอกต้องอธิบายเชิญครับไปแล้วครับโยนก้อนหินให้เราไปตีกันเลยครับโยนก้อนหินให้เราไปเลยให้หงอกรับแทนกันก็อย่าลืมกฎการเปลี่ยนแปลงนะฮะก่อนก็เป็นซิงเกิลธรรมดานะซิงเกิลแมน
ซิงเกิลเกินนะต่อมาฝ่ายเกินก็กลายเป็นซิงเกิลมัมเข้าไปละอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงครับนะในรูปลักษณ์ในบริบทที่การเปลี่ยนแปลงนี้เราต้องเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงโดยการผ่านความรู้สึกที่มันเกิดมาตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงนาทีนี้เนี่ยต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงให้ได้ทุกขณะลุงออกบอกว่าต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์จริงในหนึ่งหน่วยเวลาคือวินาทีนี้ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนั่นเองครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอดีตไปแล้วนาทีที่จะมาถึงก็จะเป็นอนาคตอยู่นั้นอยู่กับปัจจุบันมันพูดง่ายนะพูดง่ายนะเข้าใจก็พอเข้าใจง่ายเหมือนกันนะแต่เข้าถึงขออภัยครับยากมากเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าขอให้ท่านเป็นผู้รับนะคนมีเขามีแน่นอนแล้วก็ให้ได้เสมอให้ได้โดยไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นอยากจะเข้าใจก็ตามคำอธิบายขยายความเราก็พยายามทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นลุงออกก็ดีหรือแม้แต่บุคคลหนึ่งที่ผมพยายามเรียกเขาว่าไทเทนแมนนะครับก็แปลว่าเล่าในส่วนย่อสรุปง่ายๆให้เข้าใจปรัชญาธรรมชาติเห็นไหมที่จะปรับตัวนั่นคือการ อยู่ในบริบทที่บอกว่าสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเห็นไหมครับความเข้าใจนี่เป็นบ่อเกิดของปัญญานะครับถ้าตราบใดที่ไม่เข้าใจมันก็เป็นแต่ความเชื่อเพราะมีแต่ความเชื่อความเชื่อกับคำว่าศรัทธาคือคำเดียวกันความหมายเดียวกันคนละคำคนละความแต่ความหมายเดียวกันใช่ไหมเชื่อปุ๊บโง่เลยใช่ไหมเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากยากหน่อยใช่ไหมในการที่เข้ามาหาลุงออกเป็นผ่านกระบวนการนิดนึงเห็นไหมกระบวนการก็คือเรื่องของเฟสนะ 22.7 นั่นนะครับให้มันยากนิดนึงมันง่ายเกินไปก็เลยไม่ขบไม่คิดไม่พิจารณากันเห็นไหมครับผมทำทางด้านนี้มา20กว่าปีนะทุกคนก็มาผมไม่เคยตั้งด่านสกัดไม่เคยเลยเท่าไหร่เท่านั้นสงสารผมนะครับมาถึงวันนี้ขอคุณภาพขอประสิทธิภาพและขอประสิทธิผลเพราะผมต้องการสงวนสงวนรูปลักษณ์ของผมเนี่ยเอาไปใช้ทำย่างอื่นบ้างบ้างเพราะผมมีความสามารถหลายด้านเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อกรุณาทราบไว้ตรงนี้ส่วนที่เรากำลังพูดคุยเวลานี้ก็คือเรื่องราวสุขภาพโอเคนะขอให้เข้ามาตามระบบที่เราวางกันไว้มันง่ายกว่าคนที่เขาทำงานผมทำงานคนเดียวไม่ไหวหรอกครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาร่วมงานอย่างน้อยมีทั้งหมดอยู่ห้าอย่างน้อยนะห้าคนโอเคนะมันจะมีคนที่6ที่7ต่อไปณวันนี้ผมก็เชื่อว่าผมจะได้1คนแล้วครับนะคนไหนที่ดูคลิปวันนี้ที่ผมเยียวยารักษาผมจะได้1คนแล้วนะสังเกตมั้ยฮะเขาชอบภาษาอังกฤษคล่องมากนะครับนะเขาอยู่อเมริกามาตั้ง30ปีก็เป็นคนอเมริกันซิติเซ่นนะครับเห็นมั้ยฮะเขาได้รับสวัสดิการคนแก่นะจากอเมริกันก็หลายตังค์นะฮะไม่น้อยกว่าคิดเป็นเงินไทยแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 2-30,000 บาทหรือ 50,000 บาทนะครับจะบอกให้ทราบว่านี่ชีวิตจริงเขาแต่ความที่เขามีสั่งสมอยู่ในตัวของเขาภาษาอังกฤษนะก็บอกได้ทุกรูปแบบเคยจับมือกับเรแกนกันมาแล้วด้วยเห็นไหมครับเพราะว่าหมายเลขหนึ่งของคนไทยที่มีความสามารถระดับนั้นซึ่งผมก็คุยเรียบร้อยแล้วต่อไปคงจะต้องในเรื่องของโปรเจกต์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาผ่านภาษาอังกฤษเนี่ยแจ้งเพื่อกันมันจะค่อยๆไปมันเองครับไม่ต้องไปกลัวสิ่งที่ลุงออกมีอยู่ไม่หายไปไหนมีแต่ให้กับให้กันแล้วกันเพราะฉะนั้นจึงอย่าวิตกกับเรื่องนะส่วนที่ท่านอยู่หน้าจอเวลานี้ขอให้ดูแลเรื่องของสุขภาพให้มากที่สุดนะสิ่งแวดล้อมท่านก็ปรับตัวผมรู้เองเรื่องสิ่งแวดล้อม โอเคไหม ง่ายดีเอาละกลับมาถึงเมื่อกี้จะอยู่หน้าจออีกทีนึงดูหน้าจอ YouTube สักหน่อยนึงเถอะใช่นะหน้าจอนี้โอเคเอาละก็แจ้งกรุณาทราบนะครับขบวนรถไฟเที่ยววันพุธนี้เต็มแล้วนะครับที่นั่งเห็นไหมเห็นไหมทุ่งเต็มแล้วเห็นไหมเต็มเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นวันจันทร์อังคารพุธข้างหน้าเห็นไหมสี่วันมึงต้องหยุดเห็นไหมครับหยุดจะไปทำอะไรผมจะมีงานเยอะคิดเนี่ยเยอะมากแต่ในการทำเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องมันราวเลย
ยกเว้นสุขภาพที่ใช้กันอยู่นะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมั่นใจเกินร้อยนะครับว่าเรื่องของทำให้ฝนตกได้สลายเมฆหยุดฝนผมมั่นใจเกินร้อยนะสลายหิมะก็มั่นใจร้อยก็แล้วกันแต่ต้องไปพิสูจน์ทราบครั้งหนึ่งภายในปีนี้ผมต้องไปที่ขั้วโลกเหนือให้ได้สถานที่คือรัสเซียจะไปสลายหิมะนะดูอะไรดูสิ่งที่เขาพูดจังแสงออโรราหรือเขาพูดว่าแสงเหนือแสงใต้โอเคไหมในช่วงที่มันปิดจริงๆไม่มีอะไรเปิดแล้วผมจะไปเปิดหิมะสลายหิมะไปดูดื้อเพราะฉะนั้นการถ่ายทำครั้งนั้นก็คงจะวิจิตรพิสดารดีตอนนี้กำลังเตรียมกล้องอยู่นะฮะ GoPro นะครับ GoPro นะครับเพราะว่ามันจะต้องติดตัวผมกล้องตรงนี้นะคนอื่นก็คงจะไม่ว่องไวทันใจเหมือนกับตัวผมเพราะจะแผนกล้องมาทางด้านไหนต่างๆนะผมจะทำอะไรทุกคนจะรู้เห็นหมดในแอคทิวิตี้ของผมเพราะฉะนั้นภายในปีนี้นะคงน่าจะไม่เกินเดือนตุลาพฤศจิกาแต่ถ้าหากว่าตุลาพฤศจิกาประเทศไทยน้ำท่วมทำไงอ่ะครับเรื่องนี้ผมก็เสนอไปเยอะแยะแล้วล่ะครับคนไหนที่อยากจะให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็เขียนไปสนิยบัตรส่งไปยังสื่อมวลชนนู่นนั่นผมมีหลักฐานเอกสารเรียบร้อยในการรับรู้ทราบรับรองไม่ต้องรับรองรับรู้ทราบก็พอไหนเป็นเราสอนที่ขุนน้ำนางนอนบุคคลที่สามารถทำให้สลายเมฆหยุดฝนได้นั่งพูดอยู่นี่แหละครับชัดๆด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปฮือฮาอย่าไปกลัวว่าไม่เด่นไม่ดังผมไม่จำเป็นผมทำอยู่หลังเขาเนี่ยก็ได้นะพื้นที่ผมใช้ผมไม่เกิน10x10 เมตรแน่นอนนะครับผมไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับใครจะบอกว่าปิดทองหลังพระก็แล้วแต่นะโอเคนะคือส่วนนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราก็คือเรื่องของน้ำท่วมน้ำหลากเวลานี้นะครับผมก็เตือนมาหลายเตือนแล้วนะผมเตือนตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนตุลาพูดอยู่ที่ออสเตรเลียนู่นนะครับว่าปีนี้จะมีน้ำมากนะนู่นนะเทียบเท่าปี54และหรือจะเกินปี54ด้วยเห็นไหมครับขอสังเกตเอาเองแล้วกันนะเทศน์ได้จิตประการใดระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คำพูดจากปากลุงหงอกแล้วก็ห้ามเชื่อนะเชื่อปุ๊บโง่ทันทีนะโยมโอเคไหมตลาดพลูฝนโอ้โหมีตั้ง 30% เนาะน้ำฝนตกวันนี้อ้าวไปเข้าไปโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีคำถามเพิ่มเติมมานะหรือว่ายังมีอยู่โทษทีมีอยู่หรือเปล่าไม่มีเนาะโอเคถ้าไม่มีแล้วผมก็ต้องผ่านนะ YouTube ไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีคำถามผ่าน YouTube มีคำถามผ่าน Face มั้ยนะครับโอเคดูทีนึงให้มันชัดเจนแต่จนแมนทิ้งทุนระเบิดไว้ให้ลุงระเบิดขวางใจให้มวลมนุษยชาติต่อเอาเข้าไปโยนก้อนหินใส่หน้าผามันเสียงดังโต๊กเลยครับนั่นล่ะทิ้งทุนโอเคครับไปด้วยกันเรื่องพวกนี้นะโอเคครับไม่มีเนาะไม่มีก็บ้านใครบ้านใครนะอยากจะสรุปครั้งหนึ่งนะครับสมการ L เท่ากับ ME นั้นเป็นสมการที่ไม่สามารถคิดผ่านวิชาคณิตศาสตร์ทำไม่ได้เลยอย่าคิดโอเคไหมทดลองผ่านวิชาศาสตร์ก็ไม่ได้อย่าทำคนที่ทำได้นั่งพูดอยู่ตรงนี้เพราะเป็นเจ้าของสมการโอเคไหมมีแต่อาจารย์ต่างหากเป็นเจ้าของสมการไม่มีปัญญาทำอะไรได้เลยใช่ป่ะนั่งเถียงป่ะที่ว่า พอนะเอาละพรุ่งนี้จะประกอบมาชีพชอบอะไรเชิญปัญญาไซเดอร์มีความแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาแว้งกันนะฮะขอให้ทำอะไรก็ได้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอแล้วกันเนาะความพอดีที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีที่ตัวเราเราแปลว่าท่านกับผมท่านพอดีตรงไหนเอามันตรงนั้นโอเคนะ10ล้านพอดี50ล้านพอดี1,000ล้านพอดีเชิญธรรมชาติใสไม่มีใครว่าโอเคนะแต่ที่นี่วงเล็บสุดท้ายห่อไปด้วยไม่ได้หรอกโยม ใช่ป่ะอย่าเถียงเนี่ยตรงนี้คำนี้ห้ามเถียงนี้มาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่างั้นก็ดูแลความที่มีอยู่นั่นนะจะเป็นกี่พันล้านก็เชิญปกป้องคุ้มครองเป็นทรัพย์สินธนาคาร
การงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดตั้งแต่ทั้งปวงเห็นไหมครับอย่าให้ใครมาแตะต้องทำไปใช้ไปโอเคนะส่วนจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับคำนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม